โอเคก็เป็นครั้งที่8แล้วนะครับเร็วมากเลคเชอร์นี้ก็ผ่านมิดเทอมมาแล้วเหลือเวลาอีกประมาณเท่าไหร่เดือนกว่าๆใช่ไหมจะสอบไฟนอลแล้วแล้วเราก็จะหมดไปอีก1เทอมเนาะหัวข้อวันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับการวัดแล้วก็การทดสอบทางการสั่นสะเทือนนะครับลองมาดูไปด้วยกันก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับ 4-5 หัวข้อนี้แล้วก็มีอันสุดท้ายเดี๋ยวผมจะเล่ากรณีศึกษาให้ฟังว่าที่ผ่านๆมาเราเอาความรู้ทางด้านการวัดการสั่นสะเทือนการทดสอบเนี่ยเอาไปประยุกต์ใช้ยังไงบ้างนะครับเริ่มแรกก่อนนี่ก็เป็นพื้นฐานเกี่ยวกับการวัดการสั่นสะเทือนนะครับไอ้นี่ลืมถามพวกเราได้ยินเสียงผมชัดไหมครับได้ยินครับครับโอเคชัดเจนนะขอบคุณครับเดี๋ยวบันทึกไว้ผมเคยบันทึกไปทีนึงแล้วผมก็ไม่มีเสียงบันทึกไปด้วยเลยเสียของนะมาดูตามไดอะแกรมนี้อันนี้คือเป็นไดอะแกรมของเครื่องมือวัดนะครับเครื่องมือวัดนี่ก็คือเครื่องมือตรวจวัดนะครับทางด้านซ้ายสุดด้านบนที่มันเป็นต้นลายนะครับก็คือ vibrating machine or structure นะครับก็คือเป็นนะครับเป็นเครื่องจักรหรือว่าโครงสร้างที่มันเกิดการสั่นสะเทือนนั่นเองนะครับนี้เราจะวัดไวเบชันเนี่ยเราจะต้องตระหนักเนาะว่าไวเบชันถึงแม้ว่ามันจะอยู่ในรูปแบบของ acceleration ก็ตามนะผมวาดรูปมันผมวาดมีเป็นโครงสร้างมีเก้าอี้ตัวหนึ่งนะนะเก้าอี้ตัวแล้วผมก็บอกว่าเก้าอี้นี่มันสั่นนะครับผมเอาเซ็นเซอร์ไปติดตั้งผมติดตั้งเซ็นเซอร์เดี๋ยวขอปิดผมเอาเซ็นเซอร์ติดตั้งสีเงินนี่กันติดเซ็นเซอร์ติดตั้งนะแล้วผมก็ลากเข้ามาเข้าเครื่องอ่านนะกดว่าจากหน้าจอเครื่องอ่านผมมีกราฟหน้าตาแบบนี้แกน x เป็นแกน time แกน y เป็นแกน acceleration หน่วยไปเป็นเมตรต่อวินาทีกำลังสองผมถามพวกเราว่าเซ็นเซอร์ที่ติดไปเนี่ยนะครับมันเป็น acceleration ในมุมมองไหนใครช่วยตอบผมนิดนึงมัน acceleration เนี่ยมันต้องมีจุดเทียบถูกเปล่ามันเหมือนกับแบบนี้ไหมเหมือนกับนักวิ่งนะวิ่งนะแล้วเราก็มองเขาอยู่แบบนี้ป่ะเหมือนในไดนามิกไหมเหมือนแบบนี้ป่ะนี่ไหมเหมือนป่ะเวลานักวิ่งวิ่งเนี่ยนะครับเขาวิ่งด้วยความเร็วแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงความเร็วก็มีความเร่งถูกป่ะนะในไดนามิกเนี่ยเวลาเรามองไวเบรชันเรามองแบบเหมือนแบบในไดนามิกไหมคิดว่าไงเหมือนกันครับผมว่าใช่มันก็ต้องเป็นไหมครับคนอื่นว่าไงเอ่ยมีไอเดียไหมเวลาวิ่งนี่เกิดการสั่นขึ้นลงของลำตัวใช่ไหมอาจารย์ไม่ผมกำลังพูดถึงความเร่งความเร่งนะใช่ความเร่งความเร่งของคนวิ่งเนี่ยผลิตวิ่งอยู่แล้วมีเพื่อนอีกคนหนึ่งมองผลิตวิ่งด้วยความเร่งเนี่ยมันความเร่งแบบเดียวกันกับที่เราเอาเซ็นเซอร์ไปติดที่เก้าอี้ไหมผมคิดว่าแบบเดียวกันอาจารย์คิดว่าแบบเดียวกันใช่ไหมมีตัวเริ่มสร้างโมชั่นกันเหมือนกันทีนี้ผมก็จะถามต่อว่าจุดอ้างอิงมันอยู่ที่ไหนจุดตอนที่นักวิ่งยังไม่วิ่งหรือเปล่าหรือว่าไม่รู้ไงสองเคสเนี้ยอ๋อถ้าผมคิดว่าสองเคสน่าจะเป็นจุดที่ยังไม่เกิดการสั่นแล้วก็เป็นตัว reference แล้วพอสั่นเราก็ค่อยมาเขียนเป็นกราฟมันอย่างนักวิ่งเนี่ยนะครับมันอาจจะจินตนาการลำบากหน่อยนี้เวลาเราบอกว่าเราวัด acceleration เนี่ยเราต้องมีเฟรมถูกป่ะเราจำได้ไหมเราเริ่มที่อะไร
อันนี้ A B ใช่ไหมแล้วก็ชี้ไป A ชี้ไป B แล้วก็ B อะไร B เทียบ A ถูกป่ะB เทียบ A ถูกไหมอันนี้คือในตอนที่เราเรียนในไดนามิกเราก็ยืนมองอยู่เทียบกับโลกนะแล้วเราก็มีอะไรอีกแล้วก็มีจุด C ใช่ป่ะแล้วเราก็มีอะไรครับเป็น R อะไร R อะไร R C เทียบ B ถูกไหมใช่ไหมครับเราถึงจะมีความเร็วได้ใช่ป่ะเราต้องเอาอะไร difference ระหว่างอะไรครับระหว่าง r c เทียบ b กับ r b เทียบ a เนี่ยเอามันลบกันแบบเวกเตอร์ถูกป่ะแล้วถึงจะได้ velocity แล้วเราก็ต้องมีตำแหน่งต่อไปถูกป่ะผมจะต้องมีตำแหน่ง d ใช่ป่ะมันมีตำแหน่ง d แล้วผมก็ต้องมี r อะไร r d เทียบ c ถูกป่ะแล้วผมต้องมี r e เทียบ d อีกแล้วผมจะได้ velocity มา2ตำแหน่งแล้วเอาเวกเตอร์ของ velocity ทั้ง2ตำแหน่งเอามาลบกันผมจะได้ acceleration ถูกเปล่าใช่ไหมนี่คือไอเดียเพราะนั้นถ้าเกิดดูในรูปแบบของนักวิ่งเนี่ยเฟรมของ acceleration จะติดไปกับเขาอะพอเขาเถิบไปอีกจุดหนึ่งใช่ไหมอยู่นี่นะผมวาดรูปนักวิ่งไม่สวยเฟรมของ acceleration มันเทียบกับเฟรมก่อนหน้านี้เสมอแต่ว่าไอการที่เราติดเซนเซอร์ไปเนี่ยนะครับเนื่องจากมันเคลื่อนที่ไปกลับรอบจุดสมดุลนะครับหรือถ้าเราย้อนกลับไปที่การเขียนโมเดลแบบแมสสปริงนะแล้วเราก็เขียนบอกว่าไงครับอันนี้คือ displacement velocity กับ acceleration นะที่มันเกิดอ้างอิงจากจุดสมดุลจุดขีดนี้นะครับเพราะฉะนั้นไอการติดเซนเซอร์วัดสัญญาณการสั่นสะเทือนเนี่ยนะครับมันก็คือวัดเทียบกับจุดสมดุลวิ่งกลับไปกลับมาโอเคเปล่านะครับนั้นไอ้เคสที่เป็นไดนามิกกับเคสที่มันเป็นไวเบรชันเนี่ยมันดูคล้ายๆกันแต่ว่าเราอาจจะงงตรงเรฟเฟรนซ์นิดหน่อยนะครับโอเคเนาะนั้นนี่จากรูปเมื่อกี้นะครับมีไวเบรชันปุ๊บเราก็เลยเอาไวเบรชันทรานสดิวเซอร์เนี่ยนะครับหรือไวเบรชันปิกอัพนะครับนี่เป็น2คำนะทรานสดิวเซอร์กับปิกอัพเนี่ยเอาไปติดนะครับแล้วเราก็จะได้สัญญาณออกมานะครับตัวนี้จะเป็นสัญญาณนะครับเราจะต้องเอาไปผ่านอุปกรณ์ที่เรียกว่า signal conversion instrument เป็นเครื่องมือเปลี่ยนสัญญาณนะครับงั้นตรงนี้เราจะเน้นคำว่า transducer นะครับแล้วจาก transducer ตรงนี้นะครับก็จะกลายไปเป็น voltage นะคำว่า conversion นี่คือ convert สัญญาณที่ได้จาก transducer เนี่ยให้ไปเป็น voltageแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเข้าสู่ตัว reader นะครับตัว recorder ตัว reader เนี่ยนะครับหรือคอมพิวเตอร์ก็ตามแล้วก็นำเข้าไปนำข้อมูลไปวิเคราะห์ระบบมันจะเป็นแบบนี้เสมอนะครับระบบในการตรวจวัดนะครับมันจะไม่ได้มีแค่เซ็นเซอร์อย่างเดียวแต่มันจะต้องผ่านการแปลงข้อมูลอะไรบางอย่างมาก่อนเสมอนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าสัญญาณ vibration เนี่ยมันไม่เหมือนสัญญาณที่เราได้มาจากเทอร์โมมิเตอร์ใช่ป่ะเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยเอาเทอร์โมมิเตอร์แบบตลอดนะคุณจะวัดไข้คุณก็ทิ่มเข้าไปในปากถูกป่ะอมไว้แป๊บนึงแล้วก็ไงไอตัวของเหลวข้างในกระป๋องมันก็ขยายตัวขยายไปที่ขีดตามที่เขาสเกลเอาไว้คุณทิ้งไว้ในปากสักแป๊บนึงดึงออกมาอ่านค่าแล้วก็จบนี่มันค่อนข้างตรงไปตรงมาแต่ว่าสัญญาณไวเบรชันเนี่ยหรือรวมไปจนถึงสัญญาณเสียงด้วยเนี่ยนะครับมันเป็นสัญญาณที่เรียกว่าไดนามิกซิกแนลนะคือมันมีวิวัฒน์ตามเวลานะครับมันจะแกว่งไปแกว่งไปเรื่อยเนี่ยนะครับอย่างในรูปเนี่ยผมบอกว่ามันเป็นสัญญาณเวฟที่ได้มาจากการเอาแอคเซลเลอร์มิเตอร์ไปติดนะครับมีหน่วยเป็น acceleration อันนี้นะครับถ้าให้พวกเราเลือกค่ามาสักค่าหนึ่งนะครับจากลูกคลื่นลูกนี้เราจะเอาค่าไหนดีที่มาเป็นตัวแทนของการวัดสัญญาณการสั่นสะเทือนค่าพีคเหรอคะอาจารย์ค่าพีคก็เป็นค่าหนึ่งนะครับเหมาะสมหรือเปล่าอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งอ่ะดีมากครับขอบคุณครับค่าพีคเป็นค่าที่เหมาะสมมีค่าอื่นอีกไหมแล้วเกิดสัญญาณมันเป็นแบบนี้ล่ะค่าพีค
มีความเหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนสัญญาณนี้ไหมไม่งั้นทางงานค่ามีนอาจารย์ค่ามีนก็เป็นอีกค่าหนึ่งที่น่าสนใจผมเขียนว่า A bar แล้วกันนะมีพีคเนาะที่เมื่อกี้พวกเราบอกพีคมี A bar นะครับมีค่าอื่นอีกไหม RRMS ได้ไหมครับ RMS ถูกต้องนะครับ RMS ดีมากนะครับใช่นี้พวกเราที่พวกเราช่วยกันตอบมานี่ถูกต้องเลยเราก็จะมี3ค่าเท่านั้นแหละนะครับที่เราจะเอามาใช้ในการบอกขนาดของสัญญาณนะครับก็จะมีค่ามีนค่าพีคค่า RMS แต่ว่าไอเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมยังไงเดี๋ยวเราจะคุยกันนะแต่คุณจะเห็นว่ามันมีความหลากหลายนะแล้วไอ้ค่าอินเด็กซ์พวกเนี้ยนะครับที่เรากำลังพูดถึงกันเมื่อกี้เขาเรียกว่ามันเป็นค่าเลขตัวเดียวนะครับซิงเกิลนัมเบอร์อันนี้เราต้องรู้จักนะครับซิงเกิลนัมเบอร์คือเราคงไม่ชอบวัดสัญญาณมาแล้วเราก็ส่งรีพอร์ตแบบเนี้ยไปให้จะเป็นหัวหน้างานหรือว่าให้ลูกน้องจะมาบอกเราอะอยู่ๆมาบอกเนี่ยพี่ดูดิไปวัดสัญญาณไวเบรชั่นมาแล้วมันรูปแบบเนี้ยมันมีรูปหน้าตาแบบเนี้ยไอการที่ให้ดูรูปเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เหมือนเป็นวัฒนธรรมของคนไทยอะนะเราจัดมันไม่ได้เราจัดมันไม่เป็นเราให้น้ำหนักมันไม่เป็นเราก็เลยบอกว่าดูเอาเองเหมือนเวลาพวกคุณเขียนแลบส่งอะส่งอาจารย์คุณก็ทำแบบเนี้ยดูจากในรูปนี้มันมีแบบนี้เห็นป่ะนะหรือเดี๋ยวพอพวกคุณทำโปรเจกต์กันปีสี่ปุ๊บเนี่ยคุณทำการทดลองมาคุณก็จะบอกว่าในรูปเนี้ยนะมันเป็นอย่างเนี้ยนะแต่คุณไม่สามารถที่ justify มันได้แบบเชิงเขาเรียกว่าเป็นเชิง quality อะครับเป็นเชิงคุณภาพนะเป็นเชิงปริมาณนะครับคุณให้ดูรูปภาพเนี่ยมันคือเป็นเชิงคุณภาพนะหลายคนคุณก็ให้คุณภาพไม่เหมือนกันคุณดูแล้วคุณอาจจะบอกว่าบางคนก็บอกว่าเหมือนบางคนก็อาจจะบอกว่าไม่เหมือนแต่ถ้าคุณบอกว่าไอ้ index ที่เราเอามาใช้เนี่ยจะเป็นค่า mean นะเป็นค่ามีนค่าพีคหรือค่า RMS ถ้ามันเหมาะสมมีความเหมาะสมเนี่ยมันจะเป็นเลขตัวเดียวที่ไม่แปรเปลี่ยนสัญญาณนี้ก็จะมีสัญญาณเดียวเข้าใจมั้ยส่วนที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยมันจะอยู่ตรง data analysis นะรวมไปถึงตั้งแต่นี้แล้ว display แล้วก็ data analysis เนี่ยนะครับตรงนี้เรามาดูต่อไปนั้นในการตรวจวัดสัญญาณการสั่นสะเทือนนะครับก็จะมีกระบวนการตามนี้เรามาดูนิยามไปนิดหนึ่งนะครับเราจะต้องรู้จัก transducer นะครับ transducer เนี่ยมันถูกนิยามว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่แปลงนะครับที่ทำการเปลี่ยนปริมาณทางฟิสิกส์มาอยู่ในรูปแบบของปริมาณทางไฟฟ้าเห็นไหมคือจริงๆแล้วมันก็อาจจะไม่ได้เป็นทางคือโดยมากมันจะเป็นไฟฟ้าเพราะว่าเรานิยมที่จะเอาสัญญาณไฟฟ้าเนี่ยมาใช้ประโยชน์ต่อการประมวลผลสัญญาณไฟฟ้าเนี่ยมันทำได้ค่อนข้างที่จะสะดวกนะครับอย่างเช่นผมบอกว่าผมจะวัดการยืดตัวของโลหะพวกเราน่าจะต้องรู้จักแล้วใช่ป่ะผมมีแผ่นเหล็กแผ่นหนึ่งนี่นะครับแล้วผมก็ apply force ดึงมันผมต้องการจะวัดว่าการยืดตัวหรือ delta L ของมันเนี่ยมีค่าเท่าไหร่ผมจะทำยังไงดีทำยังไงดีครับหาค่าที่เปลี่ยนไปอาจารย์เอาตัวที่ยืดลบกับตัวออริจินอลใช่นี่คำถามก็คือว่าแล้วเราจะใช้เครื่องมือวัดยังไงดีสเตนเกจป่ะครับสเตนเกจสเตนเกจเราวัดแบบแมคานิคอลได้ไหมนี่ถูกต้องแต่เราผมถามว่าเราวัดแบบแมคานิคอลได้ไหมได้ป่ะวัดแบบแมคานิคอลคือหมายความว่าวัดแบบไหนครับใช้สเกลได้ป่ะเอาเวอร์เนียร์วัดอย่างเงี้ยนะคะเวอร์เนียร์ก็ได้ถ้าเกิดบอกว่าไมโครมิเตอร์ไมโครมิเตอร์ใช่คือถ้าเกิดตัวนี้เราจะพอรู้คร่าวๆถูกป่ะว่าเดลต้าเอลมันอยู่ในเลนส์ประมาณไหนถ้าเกิดมันอยู่ในเลนส์ที่ไมโครมิเตอร์วัดได้แล้วก็เอาไมโครมิเตอร์วัดถ้าอยู่ในเลนส์ที่เวอร์เนียร์วัดได้ก็เอาเวอร์เนียร์วัดนะหรือเราจะใช้ตามที่ตอนที่เราเรียนเขียนแบบนะครับเราจะวัดอะไรที่มันละเอียดเราอาจจะใช้ CMM วัดก็ได้แต่คำถามคือมันสะดวกไหมบางทีมันก็อาจจะไม่สะดวกถูกป่ะอาจจะมี error เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นระบบเครื่องมือวัดส่วนมากเราก็เลยมักจะใช้สิ่งที่เรียกว่า transducer strain gauge เป็น transducer ไหม
เป็นไปตามนิยามไหมนะครับ strain gate เนี่ยก็เป็น transducer ชนิดหนึ่งนะครับมันไม่ได้แปลงสัญญาการยืดของวัสดุมาเป็น voltage โดยตรงหรอกนะครับแต่เราสามารถที่จะเอามันมาประกอบเป็นอุปกรณ์ใช่ไหมครับเอาไปต่อกับ Wheatstone bit ใช่ไหมแล้วก็เอา strain gate ข้างหนึ่งไปติดนะครับไปติดอยู่บนพื้นผิวของวัสดุแล้วก็ apply force ดึงนะเนี่ยเพราะพอตัวชิ้นงานเราเนี่ยมัน subject to excitation force ก็คือมีแรงดึงปุ๊บไอการความต้านทานของตัว strain gate มันก็เปลี่ยนไปนะพอความต้านทานของ strain gate เปลี่ยนไปเราเอามันไปต่อเข้าวงจร Wheatstone bit เราก็สามารถที่จะวัดผลต่างของตัว R ตัวนี้ได้อย่างไม่ใช่เป็นการวัดโดยตรงนะครับนั้นพวกนี้นะครับในการติดตั้งเซ็นเซอร์อะไรต่างๆเนี่ยนะคำว่าเซ็นเซอร์เนี่ยมันจะไม่ใช่แค่ทรานสดิวเซอร์อย่างเดียวเซ็นเซอร์มันจะต้องมีทรานสดิวเซอร์เนี่ยซึ่งเป็นอุปกรณ์เป็นชิ้นๆเนี่ยไปประกอบอยู่กับวงจรชนิดอื่นด้วยนะครับตามในนี้นะครับเมื่อทรานสดิวเซอร์ถูกใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นเพื่อใช้ในการตรวจวัดสัญญาณนี่แหละนะครับอันนี้เราถึงจะเรียกว่าเซ็นเซอร์อุปกรณ์ตรวจจับนะครับเซ็นเซอร์หรือบางทีเราเรียกว่าปิกอัพนะครับนี่ก็แล้วแต่จะเรียกโอเคเนาะนี่คือนิยามนะเราก็รู้จักทรานสดิวเซอร์ทรานสดิวเซอร์ต้องเอามาประกอบอะไรบางอย่างถึงจะเรียกว่าเซ็นเซอร์งั้นผมย้อนกลับมาตรงนี้ก็คือไวเบรชั่นทรานสดิวเซอร์อันนี้ก็คือเป็นทรานสดิวเซอร์จริงๆนะครับแล้วพอเราเอาไปรวมกันกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งทำให้ระดับของสัญญาณเนี่ยมันอยู่ในย่านที่เราตกลงกันไว้นะครับในอุตสาหกรรมนะครับย่านที่เราตกลงกันจะมีอยู่ประมาณ 2-3 รูปแบบนะครับถ้าเป็นอนาล็อกนะครับก็จะมีแบบว่าเขาเรียกว่าเป็น current นะครับ current mode หรือที่เขาเรียกว่าเซ็นเซอร์แบบ 4-20 มิลลิแอมป์อีกแบบหนึ่งคือ voltage mode นะครับ voltage นี่ก็คือ 0-10 โวลต์นะจะมีอยู่2แบบหลักๆนะอีกรูปแบบหนึ่งคือแบบดิจิตอลเลยนะครับก็มีอยู่ประมาณนี้นั้นถ้าคุณเห็นภาพรวมแบบนี้แล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่เซ็นเซอร์วัดไวเบรชั่นหรอกเซ็นเซอร์อะไรมันก็จะอยู่ในกลุ่มนี้แหละนะครับ420มิลลิแอมป์ 0-10 โวลต์นะครับแล้วก็คอนเวิร์ตเปลี่ยนกันมาโอเคนะไปต่อนะครับมารู้จักเซนเซอร์ที่เราใช้ทรานสดิวเซอร์นะครับที่เราใช้ในการวัดพวกไวเบรชั่นนะครับก็แน่นอนว่ามันไม่ใช่มีแอคเซลโลมิเตอร์อย่างเดียวส่วนใหญ่เราจะอ้างอิงถึงแอคเซลโลมิเตอร์เป็นหลักนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีอุปกรณ์อื่นๆวัดได้มากมายนะครับอย่างเช่นตัวนี้ก็คือ strain gauge นะครับ strain gauge นี่ก็ประกอบไปด้วยเส้นเล็กๆนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็พอเราเอาไปติดนะครับเวลาติดไปที่วัสดุเนี่ยเราควรจะต้องใช้กาวที่มันมีความเหมาะสมเนาะผมจำชื่อกาวไม่ได้ละนะครับหลอดนึงประมาณ100บาทนะพวกเราน่าจะลง ME lab มาแล้วใช่ป่ะได้เรียน ME lab มั้ยนะหรือได้ดูวิดีโออะไรป่ะผมไม่แน่ใจว่าพวกเราได้ลงได้ทำอะไรพวกนี้มาเปล่านะอาจจะโชคไม่ดีหน่อยโดนติดโควิดอยู่แต่เดี๋ยวได้ไปทดลองซ่อมแน่ๆนะครับไม่ต้องห่วงเดี๋ยวหลังโควิดเนี่ยนะเราก็จะติดไอตัวกาวนี่เข้าไปนะครับแล้วก็พอมีการบิดอย่างเงี้ยอย่างในรูปเนี่ยมันมีเพลาใช่ไหมเราวาดรูปแบบนี้มาตลอดใช่ไหมชาร์ปไอตัวเพลาแล้วก็ฟิกด้านหนึ่งแล้วก็มีเพลานะพอเราแอพพลายทอร์คเข้าไปหรือว่าจะอินิเชียลคอนดิชันใส่เข้าไปเนี่ยมันก็จะเกิดการเคลื่อนที่กลับไปกลับมาใช่ไหมของตัวทอร์ชันซิสเต็มตัวนี้นะครับพอเกิดการบิดนะครับสเตนเกตก็ขยายตัวแล้วก็ไปเซนเอาเซนเซอร์ไปเซนเอาโวลเตจหรือโวลเตจออกมาซึ่งมันก็จะต้องสอดคล้องไปกันครับระยะการบิดนี้นะครับมาดูต่ออันนี้ก็คือเป็นวิธีการที่เราใช้นะครับใช้ในการเปลี่ยนจากการยืดของตัวสเตนเกตเนี่ยมาเป็นโวลเตจแล้วก็จะใช้วงจรที่เรียกว่า Wheatstone bit นะครับ
ตามนี้โดยที่มีการ apply ตัว voltage เป็น constant voltage เป็น DC voltage เนี่ยเข้าไปนะครับแล้วก็มีการเอา R ตัวใดตัวหนึ่งนะมันมีการต่อหลายแบบใช่ป่ะเป็นแบบ half bridge full bridge อะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นเทคนิคในการต่อ strain gauge เพื่อใช้วัดแล้วก็มีการชดเชยทางด้านอุณหภูมิหรืออย่างอื่นผมมีเป็นตารางอยู่นะครับมีเยอะพอสมควรเป็น10แบบเลยล่ะถ้าเกิดรวมการวัดทอร์ชันไปด้วยหรือว่าเราจะติดสเตนเกตแบบที่ใช้วัดไอวอนไมซ์สเตรสนะครับก็จะมีวิธีการติดนะพวกเราเรียนแมชชีนดีไซน์แล้วเราน่าจะคุ้นใช่ไหมที่ติดเป็นแบบนี้ลักษณะแบบนี้นะวันไวเบรชันเนี่ยถ้าเกิดเราโยงไปจนถึงอาการเคลื่อนที่ในระดับโครงสร้างที่เป็นโซลิดแมคานิกนะครับคุณก็จะเห็นว่ามันมีเวฟที่วิ่งอยู่ในเนื้อของวัสดุเหมือนกันนะครับอย่างเรามี excitation แล้วเคาะมีการโดนเคาะหรือคุณทำเหล็กท่อนนึงตกใส่พื้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดคุณสังเกตดูคุณลงไปหยิบขึ้นมาเนี่ยคุณจะรู้สึกเกิดการสั่นสะเทือนที่อยู่ข้างในนั้นบ้างนะครับไอการสั่นสะเทือนในระดับโมเลกุลเนี่ยมันก็อยู่ในรูปแบบของสเตรนก็ได้หรือจะรูปหรืออยู่ในรูปแบบของสเตรสก็ได้นะครับนี่ก็เชื่อมโยงกันไปหมดนะอ่ะดูตามนี้ไอตัวทรานซิสเตอร์ที่เป็นเกตไอเป็นสเตรนเกตเนี่ยมันจะมีพารามิเตอร์ที่เรียกว่าเกตแฟกเตอร์นะตัว K หรือที่เกตแฟกเตอร์เนี่ยถูกนิยามว่ามันคือเดลต้า R หาร R0 หารด้วยเดลต้า L หาร L0 ก็คือเป็นค่า nominal R ไอสเตรนเกตเนี่ยมันเป็นตัวต้านทานที่มีความแม่นยำสูงนะครับมันก็เลยมีมูลค่าพอสมควรตัวนึงประมาณ100บาทมั้งถ้าผมจำไม่ผิดกาวก็หลอดละ100มันขายง่ายไงเลขมันคล่องปากตัวละ100นึงกาวก็หลอดละ100นึงนะครับห่อนึงมี10ตัวก็ 1,000 บาทนะครับหรือหลังๆมันก็เป็น 1,200 แล้วมั้งนะครับก็เนี่ยแหละเราก็จะมีค่าเกจแฟกเตอร์นะเพราะฉะนั้นเกจแฟกเตอร์ก็ถูกเอามาใช้เป็นจริงๆแล้วมันก็คือค่า sensitivity นั่นแหละนะครับเอามาใช้ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างค่า R ที่เปลี่ยนไปกับค่า L ที่เปลี่ยนไปนะครับก็ตามความสัมพันธ์ในนี้นี้พอจับหารตรงนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีratio ของ Y เกิดขึ้นนะครับอันเนี้ยก็คือ Poisson ratio นะครับของเส้นลวดนะครับแล้วก็พอเรารู้ค่าปัวซองเรโชนะครับซึ่งปัวซองเรโชมันก็จะมาจากวัสดุถูกไหมครับเราเอาค่าวัสดุเนี่ยมาใส่เข้าไปเราก็จะคำนวณเกจแฟกเตอร์ได้นะครับนี่ก็เป็นค่าประมาณเนาะนะครับก็ใช้หลักการใช้ก็เอาไปติดนะครับแล้วก็วัดสัญญาณเป็นโวลเตจออกมานะครับจับคำนวณตามนี้นะครับตามนิยามนะครับตัวเอพซิลอนมันคือสเตรนนะความเค้นสเตรนเนี่ยถูกนิยามว่ามันคือเดลต้าเอลส่วนเอลนะครับถ้าเราไปเชื่อมโยงเกจแฟกเตอร์นะครับเดลต้า L ส่วน L นะมันนั่นคือเดลต้า R ส่วนด้วย RK นะจับเดลต้า L ส่วน L ย้ายไปนะครับเอา K เนี่ยลงมาเป็นตัวหารเพราะฉะนั้นก็เป็นเดลต้า R ส่วน RK เราก็จะได้ความสัมพันธ์ที่เป็นสเตรนเห็นไหมนั่นหมายความว่าไงคุณรู้ค่า R nominal อยู่แล้วเช่นสเตรนเกจเวลาไปซื้อของซื้อมาเนี่ยต้องให้ค่า K มาคุณรู้ค่าอะไรครับค่า resistance ที่เป็น nominal มันก็จะมีอยู่แค่2ค่าไม่120โอห์มก็360มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะมันมีอยู่2เบอร์หลักๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณวัดเดลต้า R ได้ก็แสดงว่าคุณวัดเดลต้า strain ได้ถูกป่ะนะนี่คงที่นี่คงที่คุณวัดเดลต้า R ได้คุณก็วัดเดลต้า strain ได้นะครับงั้นวิธีการที่จะวัดเดลต้า R เนี่ยก็หมายความว่าคุณก็ replace ไปตัวนึงคุณมีสิทธิ์ติดสเตนเกต4ตัวเลยก็ได้นะมันก็จะมีความซับซ้อนมากขึ้นแล้วคือคุณบอกว่าคุณติดไปตัวเดียวอย่างเช่นเอาสเตนเกตมาติดแทนตัว R2 นะครับถ้าคุณวัด R ตัวอื่นนะครับ R ตัวอื่นค่าคงที่นี่นะครับถ้า R2 เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงโวลเตจก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับถ้าเกิดคุณเขียนความสัมพันธ์นะครับระหว่างรีซิสแตนซ์กับoutput voltage ตรงนี้นะครับนี่คือ input voltage คุณจะได้ตามสมการนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าคุณจับอะไรอ่ะจับ R มาบวกกันอ่ะนะครับมันจะเป็น R ต่อขนานกันต่ออนุกรมกันนะครับนี่ผมใครสนใจไปเขียนดูแล้วกันนะครับเป็นการบาลานซ์ Wheatstone bridge นะครับเราจะได้ความสัมพันธ์ตามนี้ออกมาพอดีเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องหลักนะครับ
แต่ใครสนใจก็เดี๋ยวไว้ค่อยนัดผมมาเราไปเขียนเล่นกันก็ได้นะครับนี้ถ้ามี R ตัวใดตัวหนึ่งนะครับจากสมการด้านนี้นะครับด้านบนเนี่ยเรากระจายออกมาเป็นเทอมเราจะได้ด้านล่างตามนี้นะครับถ้าเราอย่างที่บอกถ้าเกิดฟิกซ์ไปนะครับเราฟิกซ์ไปบางตัวเนี่ยเดลต้า R ตัวหนึ่งมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงของโวลเตจนะครับเป็นเอาต์พุตแต่ทีนี้ไอ้ตัวสเตนเกตตัวเนี้ยมันมีการเปลี่ยนแปลงที่แบบค่อนข้างจะน้อยมากนะครับน้อยที่ผมพูดถึงนี่คือในระดับมิลลิโวลต์ลงไปนะในระดับ1มิลลิโวลต์ 0.1 มิลลิโวลต์เนี่ยโวลเตจที่เราเซนได้มันบางทีมันก็จะไม่เพียงพอที่มันไม่ใหญ่พอที่เราจะเอาไปแปลความหมายได้โดยตรงนะครับนั้นมันก็จะต้องไปเกี่ยวข้องกันกับการออกแบบวงจรไฟฟ้านะครับเพื่อที่จะขยายสัญญาณขึ้นมาก็คือเป็นพวกวงจรออปแอมป์เนี่ยที่พวกเราเคยเรียนกันไม่แน่ใจเคยเรียนป่ะออปแอมป์นะเรียนยังพวกนี้นะครับก็จะไปเกี่ยวข้องกับพวกออปแอมป์วงจรออปแอมป์นะนี่ก็ในรูปนี้ก็จะเป็นตัวอย่างในการในการวัดไวเบรชั่นสเตนเนี่ยมันต้องวัดตำแหน่งที่มีการยืดหดเยอะๆถูกป่ะผมถามว่าสเตนเกตจำเป็นจะต้องติดตรงนี้ไหมถ้าเกิดผมจะวัดไอ้แคนติลิเวอร์บีมตัวนี้ที่มีมวลห้อยๆเนี่ยผมเอาไปติดอยู่บนมวลจะดีกว่าไหมหรือผมจะควรจะติดตรงกลางหรือผมควรจะติดตรงโคนไหนพวกเราลองช่วยผมคิดหน่อยครับติดตรงไหนดีสุด A B หรือตามในรูปนี้ดีแล้วตามในรูปนี้ดีแล้วค่ะอาจารย์เพราะอะไรครับเพราะว่ามันฟิกอยู่กับผนังอะค่ะเวลามันโดนมวล M มันก็จะยืดได้มากกว่าโอเคถูกต้องเดี๋ยวรูปแล้วแต่ยังไงต่อเมื่อกี้ว่าอะไรต่อนะมันเสียรูปได้มากกว่าค่ะเป็นแบบนี้ถูกป่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมเอามาติดตรงนี้เอาเซนเซอร์เรามาติดตรงนี้ที่เป็นสเตนเกตเนี่ยผมแทบเซนอะไรไม่ได้เลยถูกไหมครับเพราะว่าแมสนี่เป็นไงมันอยู่นิ่งๆอ่ะมันไม่ได้ยืดตัวนั้นตำแหน่งของการติดเซ็นเซอร์ควรจะต้องติดใกล้ๆกับโคนถึงจะดีนี่ถูกต้องนะครับขอบคุณมากเห็นไหมนั้นหลักการในการติดเซ็นเซอร์ไม่ใช่บอกจะติดไวเบชันจะวัดไวเบชันต้องไปติดตรงไหนก็ได้ไม่ใช่เราต้องดูนะว่า principle ของเซ็นเซอร์มันเป็นยังไงนะครับแล้วเราควรจะไปติดตรงไหนนะแน่นอนว่าถ้าเกิดเราใช้ accelerometer เราก็คงไม่ติดตรงนี้ใช่ไหมเพราะว่าบริเวณนี้นี่แอมพลิจูดน้อยผมว่าคนจะต้องมาติดแถวๆนี้หรือถ้าในอีกนายนึงเอ้าติดตรงนี้ได้เยอะกว่าตรงนี้นี่หว่าแล้วเวลาผมจะไปตรวจวัดมันเริ่มเดือดร้อนนะผมควรจะติดตรงไหนดีผมควรจะติดตรงมวลหรือผมควรจะติดตรงนี้หรือผมควรจะติดตรงนี้นะมันเริ่มมีประเด็นให้เราคิดต่อนะครับเดี๋ยวค่อยมาคุยกันเรื่องของการติดแอคเซลโลมิเตอร์อันนี้ก็เป็นการเอาสเตนเกตนะครับไปแทนตัว R1 เพราะฉะนั้นเราจะได้สมการด้านล่างออกมาก็คือมีความสัมพันธ์ระหว่างเกตแฟกเตอร์นะครับแล้วก็ VR0 เนี่ยคือค่าโวลเตจที่ซัพพลายเข้าไปตรงนี้แหละนะครับคูณกับสเตนอันนี้คือคุณจะต้องเป็นเดลต้าสเตนนะครับก็ค่อนข้างตรงไปตรงมาวัดโวลเตจก็รีเฟอร์ไปที่สเตนโอเคเนาะต่อไปนะครับก็จะเป็น transducer อีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่เรียกว่า piezoelectric transducer ซึ่งอันเนี้ยก็ยอดฮิตเหมือนกันนะครับ piezo มันแปลว่าบี้นะครับ piezo แปลว่าบี้ electric มันแปลว่าประจุนะตามเป็นคำกรีกเลยใช่ป่ะ electric นะครับ electric electronic เนี่ยมันคือประจุนะครับนั้น piezoelectric ก็คือเมื่อไหร่ที่เราบี้มันจะมีประจุปล่อยออกมาเห็นไหมนะครับจริงๆจะได้รับความเค้นก็มีทั้งสองรูปแบบนะมีทั้งความเค้นเฉือนกับความเค้นอะไรครับความเค้นตั้งฉากใช่ป่ะเป็น normal กับ shear นะครับนั้น piezoelectric เนี่ยก็จะถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ในสองรูปแบบนะครับเวลาเราซื้อเซ็นเซอร์ที่มีพื้นฐานของ piezoelectric มันก็จะโฆษณามาบอกว่าถูกออกแบบมาโดยใช้เชียร์เป็น shear type หรือว่าเป็น normal type นะครับนี่ไอตัวเปียโซตัวนี้นะครับมันทำมาจากวัสดุนะครับที่เป็นพวกแร่
นะครับเป็นพวกวัสดุที่มีการตกผลึกนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นควอตซ์นะครับทูมาลีนนะลิเธียมซัลเฟตแล้วก็เนี่ยครับนี่ผมอาจจะอ่านไม่ค่อยถูกนะว่าโลเชเล่ซอลต์นะครับเป็นพวกวัสดุที่พอบี้ปุ๊บแล้วมันปล่อยประจุออกมานะครับควอตซ์พวกเราน่าจะคุ้นเคยมากที่สุดใช่ป่ะควอตซ์เนี่ยนะมันอยู่ในไหนครับเพราะเจอคำนี้ในไหนนาฬิกาป่ะครับนาฬิกามันเกี่ยวข้องกันยังไงกับนาฬิกาครับผมเล่าให้ฟังไปเรื่อยทำไมนาฬิกาควอตซ์มันเกี่ยวกันยังไงไม่รู้ครับนะรู้ป่ะก็นาฬิกาไอ้ควอตซ์เนี่ยมันเป็นเปียโซอิเล็กทริกแมทเทียลนะครับถ้าเราบี้มันจะปล่อยประจุออกมาแต่ในทางกลับกันถ้าเกิดเราให้ประจุมันเข้าไปคุณคิดว่ามันจะเป็นยังไงครับคุณคิดว่ามันจะเป็นยังไงสั่นไหมครับมันก็สั่นใช่คุณไก่รูปทางด้านขวาล่างนี่ไหมมันคืออะไรครับรูปขวาล่างเนี่ยแผ่นทองเหลืองแผ่นบางๆแล้วก็มีสารเขียวขาวฉาบอยู่คุณเคยเห็นมันที่ไหนครับอันนี้หรือไม่เคยเห็นนะเคยเห็นไหมแบบนี้มีไหมใครเคยแกะเครื่องคิดเลขเล่นมั่งมีเปล่านะครับอันนี้มันจะเป็นแผ่นลำโพงนะครับที่อยู่ในเครื่องคิดเลขนะแผ่นหนึ่งประมาณ3บาท5บาทประมาณนี้นะครับแล้วก็ไอตัวปีโซอิเล็กทริกเนี่ยก็คือสิ่งสีขาวที่ฉาบอยู่นี่แหละนะครับแล้วคุณลองไปบีบออกมามันก็จะเหมือนเป็นเซรามิกอะนะครับตัวนี้ทีนี้เวลาเขาใช้งานเนี่ยเขาก็จะปล่อยคลื่นเข้าไปนะครับปล่อยคลื่นเข้าไปให้มันเรโซแนนซ์นะพอคลื่นคุณเนี่ยนะครับมันไปก่อให้เกิดการบิดถูกป่ะมันก็เหมือนเป็นเอ็กไซเตชันพอคุณปล่อยความถี่เข้าไปแล้วมันไปตรงกับความถี่ธรรมชาตินะมันก็เป็นไงครับมันก็เกิดเรโซแนนซ์ขึ้นมานะครับงั้นไอตัวพวกเปียโซอิเล็กทริกเนี่ยกลับมาที่เมื่อกี้ว่ามันเกี่ยวข้องกับนาฬิกายังไงเขาเอามาใช้เป็นแหล่งกำเนิดนะครับใช้เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณนาฬิกานะครับก็เดี๋ยวผมส่งรูปให้ดูมันจะเป็นแท่งเนี่ยนะครับแล้วเขาก็จะเอาเขารู้ว่ารูปทรงแบบนี้มีเรโซแนนซ์ที่ความถี่เท่านี้นะครับแล้วเขาก็จะเอาไฟฟ้าป้อนเข้าไปนะครับพอป้อนเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะแกว่งนะครับแกว่งด้วยความถี่ที่มันไปตรงกับความถี่เรฟเฟรนซ์นะครับแล้วเขาก็เอาไอ้สัญญาณของเปียโซตรงนี้นะครับเอาไปกำเนิดเป็นแหล่งกำเนิดเวลานั้นที่เขาบอกว่านาฬิกาควอตซ์ก็คือมีแร่ควอตซ์ตัวนี้อยู่ข้างในแล้วก็ใช้แร่ควอตซ์เนี่ยนะครับตัดแต่งมาให้อยู่ในรูปที่เรารู้ความถี่ธรรมชาติของมันแล้วก็ใช้เป็นแหล่งกำเนิดนาฬิกานะครับในพวกเรานี่มีใครเล่นไมโครโปรเซสเซอร์บ้างเนี่ยมีป่ะมีเปล่าใครเล่น Arduino บ้างมีไหมนะไม่มีเลยเหรอหรือหลายๆคนอาจจะเล่นแต่ว่าไม่ได้สังเกตก็ได้นะครับบนบอร์ด Arduino เนี่ยมันจะมีเป็นกระป๋องแบบนี้อยู่มีกระป๋องแบบนี้อยู่นะคุณลองไปสังเกตดูแล้วมันก็จะเขียนเป็นเมกะเฮิรตซ์นะครับผมจำ Arduino ไม่ได้นะถ้าเป็น CPU อีกตัวนึงมันก็ 11.0592 เมกะเฮิรตซ์อย่างเงี้ยนะครับมันจะบอกเอาไว้ข้างในเนี้ยก็จะมีควอตซ์อยู่เหมือนกันนะครับมันเป็นตัวกำเนิดความถี่นาฬิกานะก็เรียกเป็นเรโซเนเตอร์นะครับในทางไฟฟ้าก็จะใช้กันนี้มาดูที่พฤติกรรมเชิงเมคานิกต่อนะครับไอตัวเปียโซอิเล็กทริกเนี่ยนะครับมันจะปล่อยประจุ Q ออกมาปริมาณเท่ากับ Q นะครับซึ่ง Q เนี่ยจะมีปริมาณเท่ากับค่าคงที่ค่าหนึ่งซึ่งเป็นเปียโซคอนสแตนต์เนี่ยคูณกับฟอสที่กดลงไปเมื่อคุณแอพพลายฟอสจะมีประจุหลุดออกมาตามนี้เห็นไหมนะครับนั้นเปียโซเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคุณอาจจะงงๆนะกดปุ๊บแล้วประจุมันก็ไหลออกไปใช่ครับพอคุณกดปุ๊บประจุมันก็ไหลออกไปแต่ว่าจังหวะที่มันคืนตัวมันก็ต้องดึงประจุกลับเข้ามาด้วย
นะนั้นไอประจุที่ไหลออกไปเนี่ยมันก็ไปเป็นอยู่ในรูปของโวลเตจคือจริงๆแล้วประจุมันไม่ได้หมดนะครับมันเหมือนเป็นลมอ่ะนะครับประจุเนี่ยมันก็คือเหมือนเป็นลมแล้วคุณบีบลมจากด้านหนึ่งของลูกโป่งนะครับลูกโป่งที่พันปากเอาไว้แล้วคุณบีบลูกโป่งด้านหนึ่งนะครับประจุเลยตัวแมสของอากาศที่อยู่ในลูกโป่งมันก็ย้ายที่นะพอคุณปล่อยปุ๊บมันก็ไหลกลับมาเหมือนเดิมอันนี้คือหลักการของมันนะแต่ว่าสิ่งที่คุณได้ก็คือพอคุณกดไปปุ๊บเนี่ยคุณจะได้ potential คุณได้ voltage เกิดขึ้นมาสูงขึ้นมานะครับแต่ประจุมันไม่ได้ไหลมันไม่ได้หลุดออกไปเพราะว่าอากาศเป็นฉนวนนะครับลักษณะแบบนี้นั้นไอตัวเปียโซเนี่ยเราก็เลยเอามาใช้ในการเซนส์ไวเบชันได้เหมือนกันนะครับเราลองมาดูนี่ก็เป็นหลักการของเปียโซอิเล็กทริกคุณจะเห็นว่าเขาก็ต่อตรงๆอย่างนี้เลยนะครับเอาฟอสแอพพลายใส่ไปโป้งปุ๊บแล้วก็มีโวลเตจออกมาเห็นป่ะตอนนี้ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้นะครับทีนี้พอเอาโวลเตจออกมาเฉยๆเนี่ยมันก็ไม่เหมือนว่าไงครับมันมีปัญหาเรื่องของ linearity นะครับคือเราบอกได้ว่ามันแปรผันตรงตามฟอร์สแต่ว่าไม่ได้มีอะไรการันตีว่าความเร่งจะออกมาเป็นยังไงถูกป่ะอันนี้เรากำลังนำไปสู่ความเร่งแล้วนะพื้นฐานของเปียโซมันคือฟอร์สแต่เราต้องการวัดความเร่งคุณก็พอจะเดาได้ทันทีใช่ไหมครับว่าถ้าเรามีฟอร์สแล้วเราจะไปเป็นความเร่งเนี่ยเราควรจะมีอะไรมาเป็นตัวกลางเราควรจะต้องมีอะไรครับตามกฎข้อที่2ของนิวตันนะเราต้องมีแมสเราก็เลยเอาแมสมาติดนะครับแล้วก็ติดสปริงเข้าไปนะครับพอมีแมสมีสปริงปุ๊บมันกลายเป็นระบบแบบกีดีเอฟรีดอมครับเป็นระบบแบบกีดีเอฟรีดอม1ค่ะ1แน่นอนนะมีสปริงมีแมสกดลงไปนะครับโครงสร้างแบบนี้นะเราจะเจอเสมอเขาเรียกว่าเปียโซอิเล็กทริกแอคเซลโลมิเตอร์เป็นเปียโซอิเล็กทริกเป็นแอคเซลโลมิเตอร์ชนิดที่เรียกได้ว่ามีความแม่นยำสูงนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ที่เมื่อกี้ผมเล่ามาให้ฟังทั้งหมดนะครับก็คือโครงสร้างด้านในนะครับอันนี้ก็คือเขาเรียกเซสมิกแมสป่ะนะครับแล้วก็นี่เปียโซอิเล็กทริกคริสตัลคือแผ่นนี้เราเห็นมันตั้งแบบนี้แล้วเนี่ยพอมีการเคลื่อนที่นะครับวัดไวเบชันไวเบชันต้องขึ้นลงนะไอตัวแมสตัวนี้ก็ต้องขึ้นลงใช่ป่ะคุณน่าจะพอเดาได้ใช่ไหมครับว่าเปียโซอิเล็กทริกตัวเนี้ยทำงานแบบเชียร์หรือแบบ normal มันต้องเป็นแบบเชียร์โหมดใช่ไหมนะครับเราไม่ได้กดข้างในโดยตรงนะครับแต่ว่าเราทำเป็นใช้เป็นเชียร์นะครับก็เป็นชนิดที่นิยมใช้มากเขาเรียกเชียร์ type accelerometer นะครับแต่ accelerometer พวกนี้มันมีความฉลาดมากนะครับเมื่อก่อนนี้ accelerometer พวกนี้ราคาสูงมากเขาจะมีแค่นี้เขาไม่มีไอ้ส่วนด้านบนเดี๋ยวผมกำลังเล่าไอ้ส่วนด้านบนให้ฟังเพราะนั้นพอมีแค่เปียโซแล้วก็มีแค่ตัว seismic mass seismic มันมาจากคำว่าแผ่นดินไหวหรือให้ความหมายในเชิงของการโดนเขย่านั้นไอตัว seismic mass มันจะ move มันจะขยับก็ต่อเมื่อมีการเขย่านะครับเขาจะมีแค่นี้ในอดีตจะมีแค่ seismic mass กับมีแค่ส่วนที่เป็นเปียโซแล้วเขาก็เอาสัญญาณออกมาเลยด้านนอกนี่ออกมาแล้วเนี่ยอันเนี้ยตามนิยามแล้วเขาเรียกมันว่า transducer ถูกป่ะเนี่ยอันนี้คือ transducer นะครับเรามีความจำเป็นที่จะต้องแปลงไอ้ตัว transducer เนี่ยให้มันออกมากลายไปเป็น voltage ในย่านที่มีความเหมาะสมถ้าดูตามโครงสร้างแล้วเนี่ยอันนี้คือเปียโซเฉยๆใช่ไหมครับเปียโซแล้วก็มีตัวแมสเปียโซโดน force ใช่ไหมครับเป็น shear force กระทำเพราะฉะนั้น output ของเปียโซอิเล็กทริก accelerometer ตัวนี้มันควรจะเป็นอะไรครับ output นี่ควรจะเป็นอะไรจำทันป่ะเปียโซตัวนี้ควรจะเป็นอะไรครับเอาพูดเป็นอะไรให้เลือกโวลเตจประจุ
เป็นไรเอ่ยเป็นโรเตทหรือเป็นประจุถ้าดูตามเมื่อกี้นะหน้าเมื่อกี้นี่คือความสัมพันธ์ของมันใช่ไหมมันมีฟอสฟอสนี่ต้องออกมาเป็นประจุเราก็จำเป็นจะต้องมีอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งที่เรียกว่า signal conditioning unit นะครับซึ่งมันในสมัยก่อนมันก็แพงมากอีกนะครับทำหน้าที่แปลงจากประจุเนี่ยไปเป็นโวลเตจนะครับโวลเตจที่ก็จะอยู่ในรูปของdisplacement velocity หรือ acceleration ก็แล้วแต่เลยแล้วแต่ไอตัว signal conditioning unit ตัวนี้นะครับจะทำเราจะเลือกมันจะเป็น selector เนี่ยเราก็เลือกเอาจะเป็น v จะเป็น a หรือจะเป็น displacementนะครับบิดเลือกเอาเลยในห้อง lab vibration เรามีอยู่นะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมจะพาไปดูแต่ว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยเรามีตัวนี้มาที่เขาเรียกว่า ICP นะครับ ICP มันจะเป็นชิปเล็กๆที่ฝังอยู่ในเซนเซอร์อีกทีนึงใน transducer อีกทีนึงทำให้ตัวนี้นะครับทั้งตัวเนี่ยมันเป็นเซนเซอร์ที่มีความฉลาดนะครับ ICP ตัวนี้ทำหน้าที่รับกระแสนะครับซึ่ง supply มาจากเครื่องมือนะครับมันต้องมี power supply มาเนี่ยนะครับเอามาแปลงนะครับเอามาจัดการแปลงจากประจุเนี่ยให้กลายไปเป็น voltage นะครับอยู่ในตัวนี้เลย built in amplifier นะครับแล้วก็ปล่อย voltage ออกไปทางสายเดิมนะครับในบางรุ่นเนี่ยมันมีชิปเล็กๆอยู่ในนี้ด้วยนะครับมีไมโครคอนโทรลเลอร์เล็กๆฝังอยู่ในนี้ด้วยไอตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวนี้นะครับมันจะมีเมมโมรีอยู่แล้วก็ทำหน้าที่เก็บ serial number sensitivity ต่างๆของเซนเซอร์พวกนี้นะครับคือเวลาเราวัดไวเบรชั่นเนี่ยบางครั้งเราวัดจำนวนชาแนลเยอะมากเราวัดทีหนึ่ง20ชาแนล30ชาแนลหรือถ้าเกิดเป็นซิสเต็มใหญ่ๆอย่างวัดเครื่องบินอย่างเงี้ยนะครับก็วัดทีหนึ่งเป็นหลัก50ชาแนล100ชาแนลการที่คุณต้องมานั่งคีย์ sensitivity ของเซนเซอร์แต่ละตัวเนี่ยมันคงไม่ใช่เรื่องสนุกถูกป่ะนะครับก็มีเทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวกตรงนี้ขึ้นมานะครับเก็บข้อมูลของเซนเซอร์เนี่ยใส่เอาไว้อย่างครบถ้วนอยู่ในตัวมันนะนี่ก็เป็นหน้าตาของเซนเซอร์ชนิดที่เรียกว่า IEPE นะครับแล้วก็มีเป็น piezo electric base นะครับคือดีไซน์ออกมาอยู่บนพื้นฐานของ piezo electric ก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับรูปด้านล่างนี่เป็นวิธีการติดตั้งนะครับในการติดตั้งเนี่ยก็จะมีย่านความถี่ที่เราจะใช้งานในแตกต่างกันไปเช่นถ้าเราใช้เป็นปากกาเป็นเข็มแบบนี้จิ้มลงไปนะครับส่วนมากแล้วก็จะวัดได้ในย่าน500เฮิร์ตซ์ไม่เกินนี้นะครับหรือถ้าเราใช้แมกเนติกนะครับนี่คือแมกเนตนะครับไอ้เขาเรียกแมกเนติกคลิปเนี่ยนะครับเป็นเคิร์ฟไอ้การที่เขาถ้าเป็นเคิร์ฟนี่เขาเพราะว่าใครเดาได้มั้งเห็นเป็นเคิร์ฟป่ะทำไมถึงทำเป็นเคิร์ฟเดาดิมีใครเดาได้บ้างทำไมถึงเป็นเคิร์ฟพื้นที่สัมผัสหน้าตัดเพิ่มอะคะจังก็ไม่เชิงครับการที่มันเป็นเคิร์ฟเนี่ยมันสามารถไปติดบนท่อได้นะมันดีกว่าแบบแฟลตแฟลตนี่มันคอนแทคพอยต์มันจุดเดียวใช่ไหมครับถ้าเป็นเคิร์ฟนี่อย่างน้อยเนี่ยคอนแทคพอยต์เป็น2เส้นนะอันนี้มีเส้นเดียวนะคอนแทคพอยต์เป็นเส้นเดียวตามเส้นผ่าศูนย์กลางแต่ถ้าเกิดเป็นเคิร์ฟเนี่ยคอนแทคพอยต์จะเป็น2เส้นนะครับก็มีความเสถียรมากกว่าที่จะเป็นแบบเส้นเดียวนั้นพวกนี้เราต้องเลือกงานถ้าเกิดไปวัดอยู่บนเครื่องจักรทั่วๆไปแล้วก็เลือกเป็นแบบเป็นควิกดิสคอนเนคเนี่ยเป็นแบบผิวเรียบแล้วถ้าเกิดเป็นไปวัดอยู่บนโทษทีไอทางด้านอันที่3เนี่ยมันควิกดิสคอนเนคคือมันเจาะรูเอาไว้ให้แรงแม่เหล็กมันไม่แรงมากดึงออกจะได้ดึงง่ายๆหน่อยนะครับแล้วก็ไปเกาะอยู่บนท่อเนี่ยก็ต้องเลือกเป็นแบบเป็นเคิร์ฟนะครับย่านความถี่ก็ต่างกันเนาะ500 2,000 6,500 นะครับอันที่กลางนี่ 10K อันนี้คือแฟลตแมกเนตเลยนะครับติดเข้าไปแล้วก็แน่นเลยนะครับหรือเราจะไปใช้เป็นแบบใช้กาวติดเลยอันนี้คือใช้ adhesive mount ติดกาวนะครับก็เป็นพวกกาวเรียกอะไรนะกาวสายอะนะครับกาวที่ใช้เป็นพวกกาวตาช้างเงี้ยนะครับก็ติดได้นะครับหรือจะใช้ stud mount
อันนี้นี่คือจะได้ถึง maximum response ของเซนเซอร์เลยนะครับเพราะนั้นเวลาเราซื้อเซนเซอร์มาเนี่ยไอการ mounting นะการติดตั้งเซนเซอร์ก็จะมีผลด้วยเหมือนกันนะครับไปต่อเนาะอันนี้ก็เป็นชนิดที่เป็นเปียโซอันถัดไปเขาเรียกว่าเป็น velocity pickup นะครับเราจะเห็นว่ามันใช้หลักการคล้ายๆกันกับลำโพงนะในรูปเนี่ยจะมีอะไรครับมีขดลวดนะครับมีขดลวดแล้วขดลวดเนี่ยก็วิ่งตัดสนามแม่เหล็กป่ะก็จะเกิดไฟฟ้าขึ้นนะฮะเนี่ยตามในรูปนี้นะครับนี่คือแม่เหล็กนะครับเบอร์6คือแมกเนตแล้วก็เบอร์2นี่คือขดลวดนะครับแล้วก็มีสายนี่ก็คือสายสัญญาณออกมานะครับไอ้ตัวเนี้ยตัวแมกเนตเนี่ยนะครับโทษทีครับตัวขดลวดเนี่ยก็จะขดอยู่กับตัวเขาเรียกอะไรนะเป็นโฮลเดอร์นะครับเป็นโฮลเดอร์ตัวหนึ่งซึ่งไอตัวโฮลเดอร์ตัวนี้ก็ต่อกับสปริงกับดัมเปอร์ซึ่งพวกเราก็น่าจะมองเห็นแล้วว่ามันคือระบบแบบซิงเกิลดีกรีออฟฟรีดอมอีกแล้วนะนะเราจะเห็นว่าเราเอาซิงเกิลดีกรีออฟฟรีดอมเนี่ยเอามาใช้ในการออกแบบเซ็นเซอร์เยอะมากซึ่งระบบแบบซิงเกิลดีกรีออฟฟรีดอมเนี่ยความดีงามมันก็คือว่าถ้าเกิดเราวัด displacement นะเป็น x กับ f นะครับมี frequency เราจะได้อะไรที่เป็นแบบนี้เราจะได้ความแฟลตในช่วงแรกแล้วก็มีพีคที่เรโซแนนซ์นะครับแล้วถ้าเราได้เราวัดvelocity นะครับ velocity มันก็จะตกลงมาแบบนี้นะครับแล้วก็วัด acceleration มันก็จะขึ้นมาแล้วก็กลับไปนะครับนี่มันเป็นหลักการของระบบแบบ single degree of freedom แต่ทีนี้ไอเวลาเราเอามาดีไซน์เซนเซอร์ตัวเนี้ยนะครับนั้นมันขึ้นอยู่กับความเร็วถูกปะมันขึ้นอยู่กับความเร็วนะครับเพราะนั้นในการดีไซน์เซนเซอร์ชนิดนี้มันจะกลายไปเป็นแบบนี้มันเป็นความเร็วแบบนี้ก่อน x dot นะครับแล้วเขาจะใส่ดัมเปอร์เข้าไปตรงนี้ไอ้ดัมเปอร์ตัวนี้เป็นส่วนสำคัญเพราะว่าเขาจะมนตรงนี้หรอกทำให้ย่านในการวัดเนี่ยมันวัด velocity ได้ค่อนข้างราบเรียบนี่นะครับอยู่ในช่วง velocity ค่าหนึ่งอันนี้เป็นเอฟเฟกต์มาจากตัวดัมเปอร์ตรงนี้นะครับไอตัวทรานซิสเตอร์ชนิดนี้มันก็คล้ายๆกับลำโพงนั่นแหละนะครับหรือถ้าเกิดใครชอบร้องเพลงก็คือไดนามิกไมโครโฟนอันนี้เป็นพฤติกรรมเดียวกันนี่เราลองมาดูตามความสัมพันธ์ทางด้านล่างซ้ายนี่ก็คือเมื่อไหร่ที่มี velocity นะครับจะมี voltage output แล้วก็ค่า d นะค่า d คือ diameter ของ coil นะครับอันนี้คือ e อะไร l ก็คืออะไรครับL ก็คือจำนวนขดลวดความยาวของขดลวดที่เป็นคอยล์นะครับเอามี velocity สูงนะครับก็จะให้ voltage ที่ออกมาแรงมี velocity ต่ำก็จะให้ voltage ที่ออกมาต่ำนะครับนี่ก็เป็นพฤติกรรมของมันนะแต่เขาจริงๆในการใช้งานเขาก็จะบอกมาว่าไอตัวอุปกรณ์ตัวนี้มันวัดได้ในย่านเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีความสัมพันธ์ยังไงเราก็ต้องไปเช็คดูตามคู่มือนี่ก็เป็นตามที่ผมอธิบายให้ฟังไปเมื่อกี้เนาะก็ DL เท่ากับ E ส่วน V นะครับ E ก็เป็น F ส่วน I นะครับก็เป็น voltage หารด้วย current นะครับเป็นกระแสอีกชนิดหนึ่งนะครับที่เราควรจะต้องรู้จักก็คือLVDT นะ Linear Variable Differential Transformer Transducer ชื่อยาวหน่อยนะครับ LVDT เนี่ยมันจะเหมือนกับหม้อแปลงนะครับแล้วก็เป็นหม้อแปลงที่เราขยับไอ้ตัวแกนนี่ได้นะครับตามในรูปนี้นะวิธีการใช้งานก็คือเราจะ supply voltage เข้าไปนะครับเป็น AC voltage นะตัวนี้เป็น AC นะเพราะว่าพอเป็น AC แล้วเนี่ยมันจะเหนี่ยวนำให้เกิด current ใช่ไหมครับcurrent ก็จะไปเหนี่ยวนำให้เกิดโทษทีครับให้เกิดสนามแม่เหล็กและสนามแม่เหล็กที่กลับไปกลับมาเนี่ยก็จะก่อให้เกิด current อีกทีนึงนะครับก็จะได้เป็น voltage ที่ output ออกไปนั้นอันเนี้ยต้องเน้นว่ามันเป็น AC นะเป็น AC in แล้วก็ AC out นะครับแต่ว่าเวลาเราไปซื้อใช้งานบางทีมันก็มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ข้างในแปลงจาก AC เนี่ยให้มาเป็น DC เรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้งานค่อนข้างจะสะดวกสบายงานอันนี้นะครับมันจะมีข้อเด่นก็คือว่ามันวัด displacement ได้แม่นยำ
นะครับแล้วก็เหมาะที่จะใช้กับงานที่มัน displacement มันค่อนข้างที่จะใหญ่หน่อยนะครับอย่างเช่นตึกแกว่งอย่างเงี้ยนะครับคือ accelerometer อันก่อนๆเนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะไอ strain gauge ก็เหมาะสำหรับวัดอะไรที่แบบมันเล็กๆถูกไหมครับ piezo นี่ก็วัด force แล้วก็ต้องเป็นแรงกดก็ไม่ได้เหมาะกับการวัด displacement นะอันล่าสุดเมื่อกี้นะครับก็คืออะไรตัว moving coil อันนี้ก็วัดความเร็วก็ไม่ได้เหมาะกับที่จะมาวัด displacement เหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเกิดเราขยับช้าๆถูกป่ะ v ช้าๆ voltage ก็ออกน้อยนะครับมันก็ไม่เหมาะไอ้ตัวนี้เหมาะมากนะครับเหมาะที่จะวัด displacement ที่แบบมันยาวๆแล้วก็เรียกว่าการเคลื่อนที่ความเร็วในการเคลื่อนที่เนี่ยค่อนข้างที่จะช้านะครับ LVDT ก็เลยถูกได้รับความนิยมเอาไปใช้ในงานทางด้านโยธาเยอะมากนะครับในงานทางด้านโยธาเขาก็มีวัดสเตสสเตนเหมือนกันถูกป่ะพวกเราอาจหลายๆคนอาจจะรู้แล้วเช่นเราสร้างตึกเนี่ยเราเทปูนเรียบร้อยเขาจะต้องเอาลูกปูนมากดใช่ไหมนี่พวกเรารู้ป่ะเทพื้นเสร็จปุ๊บนะทำงานโยธาเสร็จปุ๊บเขาจะต้องเอาปูนน่ะที่หล่อมาจากที่ผสมมาจากโม่เดียวกันเอามาใส่ไปเป็นลูกปูนแล้วก็ส่งลูกปูนไปกดนะครับนี้เวลาวัดลูกปูนเนี่ยเขาก็จะมีการวัดแบบ2แบบนะครับ1ก็คือเขาวัดแค่ ultimate strength เฉยๆคือกดให้มันแตกแล้วก็บันทึกเอาไว้แต่รูปแบบนึงก็คือเขาต้องการวัดค่า young modulus ของตัว specimen ด้วยนี่เขาก็จะเอาไอ้ตัว LVDT เนี่ยติดนะครับก็จะมีจิกพวกเราถ้าเกิดใครมีเพื่อนเป็นโยธาเราไปขอเพื่อนดูได้นะครับจิกเนี่ยแล้วก็ติด LVDT เข้าไปนะครับแล้วก็กดพอกดปุ๊บก็วัดสัญญาณนะครับมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในขวางไปแล้วก็เอาค่าไอ้ LVDT เนี่ยค่าสัญญาที่ได้เนี่ยเอามาคำนวณหาเป็นยังมาดูนะโอเคเนาะนี่ก็เป็นทรานซิสเตอร์พื้นฐานที่เราควรจะต้องรู้จักคุณอยากจะไปวัดอาคารที่แบบว่ามันเขย่านานๆเช่น 0.1 เฮิรตซ์แผ่นดินไหวเนี่ย LVDT ก็จะเป็น อุปกรณ์ที่เหมาะสมหลังๆก็มีเลเซอร์นะครับใช้เลเซอร์ในการวัดนี่ก็เป็นหน้าต่าง LVDT นะครับมี output voltage จะเป็น DC หรือเป็น AC นี่ก็ต้องไปเลือกเอาตามแคตตาล็อกนะครับในต่างประเทศแต่งานพวกนี้เยอะมากนะครับพวกงานก่อสร้างแล้วก็เขาต้องทำไอ้คือตึกเก่าๆมันเยอะเขาต้องมอนิเตอริงตัว vibration level ไม่ให้มันสูงเกินไปเพราะว่ามันจะทำให้เกิดความเสียหายแก่โครงสร้างอาคารโดยเฉพาะงานพวกขุดเจาะอุโมงค์เนี่ยนะครับขุดเจาะอุโมงค์ฝังเสาเข็มนะครับเขาจะต้องเอาเซ็นเซอร์เนี่ยเอาไปติดเอาไว้เลยนะครับต่อไปก็จะเป็นเซ็นเซอร์ที่เราควรต้องรู้จักอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเซสมิกอินสตูเมนต์นะครับเซสมิกเนี่ยเป็นเซ็นเซอร์ที่ใช้ในการวัดแผ่นดินไหวนะในการวัดแผ่นดินไหวแล้วก็ในการวัดแผ่นดินไหวอันเนี้ยเราวัดออกมาเป็นในรูปแบบของ displacement ด้วยคุณจะเห็นจากในไดอะแกรมในรูป 10.9 เห็นป่ะ output เป็น displacement อันนี้คือเป็นหลักการในการวัดนะครับโดยที่เราต้องรู้ว่าพื้นเนี่ยมันเคลื่อนที่ได้ก่อนเห็นมั้ย yt นะครับแล้วเราก็มี xt นะครับเป็น displacement เราทราบว่า vibration เนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดเป็นรูปแบบฮาร์โมนิกของ yt นะแล้วเราก็มาเขียน equation of motion นะครับซึ่งอันนี้มันเป็น free vibration ถูกป่ะจริงๆมันจะเป็นเรียกว่าเป็น free ทั้งหมดก็ไม่เชิงเพราะว่าเรามี y เป็น input นะแต่เราไม่ได้พูดถึง force input ของเราเนี่ยอยู่ในรูปแบบของ displacement นะสมการ 10.14 นะครับมันก็คือการ balance forceนะครับในรูปแบบของ free vibration นะครับที่มี displacement แตกต่างกันที่ผิวที่พื้นนั่นเองนะครับคุณจะเห็นว่าสุดท้ายแล้วมันจะกลายเป็น force vibration เดี๋ยวลองดู 10.14 เนี่ย mx. นั่นก็คือ mx. ถูกป่ะอันนี้อย่าไปงงนะเรากำลังให้ความสำคัญกับ displacement x ถูกไหมนะเราให้ความสำคัญกับ displacement x เพราะฉะนั้นเวลาเราเขียน equation of motion เราก็ต้องสนใจนะครับ
inertia force ที่เกิดขึ้นกับ x แล้วก็ external force ที่มากระทำต่อมวล m นะนั้นสมการที่ 10.14 ก็เลยเริ่มต้นด้วย mx dot dot ถัดไปก็คือบวกกับ cx ลบ x dot ลบ y dot อันนี้ก็จะกลับไปเหมือนตอนที่เราเรียนเรื่อง single degree of freedom เราจะต้องกำหนดก่อนว่า x กับ y เนี่ยอะไรเคลื่อนที่ไปเยอะกว่ากันนะซึ่งอันเนี้ยเราก็กำหนดว่าโอเคในสถานการณ์ในภาพการที่เรากำลังพิจารณาอยู่เนี่ย xt มันเคลื่อนที่ไปมากกว่า yt เพราะฉะนั้น force ที่เกิดขึ้นก็ต้องเป็นไงครับ force ที่เกิดขึ้นก็ต้องดึงลงถูกป่ะนะครับดึงลงแล้วเราถ้าเราเขียนบาลานซ์summation f กับ ma ใช่ไหมเพราะฉะนั้น force ก็คือfc ติดลบถูกไหมครับลบด้วย fk จะเท่ากับ mx dot dot นะครับนี้ fc ที่เกิดขึ้นเนี่ย x มันมากกว่า y เพราะฉะนั้น fc ก็เลยกลายเป็นอะไรครับ c คูณด้วยอะไร x dot ลบ y dot ถูกป่ะนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับค่า stiffness ก็เหมือนกัน x มันมากกว่า y เพราะนั้นสปริงยืดนะก็คือ kx ลบ y เท่ากับ mx dot dotคุณย้ายข้างนะครับแล้วก็จัดฟอร์มคุณจะได้ตามสมการที่ 10.14 ค่อนข้างจะตรงไปตรงมาจากนั้นนะครับเราก็อันนี้เขานิยามเป็น relative displacement นะครับ relative displacement ก็คือเป็นอะไรครับเป็นการเคลื่อนที่นะครับระหว่างที่มันสัมผัสกันระหว่าง x กับ y นะครับเป็น 10.15 เราก็จะได้เป็นอะไรครับym x dot dot ก็คืออะไรครับ z dot dot บวกกับ y dot dot ถูกป่ะนะครับแล้วก็จัดการแทนค่าเข้าไปนะครับแทนตัวแปรนี้เข้าไปเราก็จะจบได้ที่สมการที่ 10.17 นะครับ 10.17 เนี่ยก็เป็น equation of motion นะครับซึ่ง output ของเราตอนนี้ยังเป็น z อยู่นะยังเป็น relative motion นะครับแล้วก็ทำการนะครับทำการหา relation นะครับระหว่าง y กับ z นะครับคุณจะเห็นว่า relation ตัวนี้มันก็จะเป็นการตอบสนองแบบที่มี damp นะเพราะในเคสนี้เราใส่ damp เข้าไปด้วยนะครับเป็นระบบแบบ single degree freedom ธรรมดานั่นเองนะครับสมการที่ 10.19 10.20 เนี่ยถ้าเราลองเอาไปเชื่อมโยงกันกับหัวข้อที่เป็น single degree freedom เราก็จะเจอว่าอันนี้มันก็คือสมการ single degree freedom แบบที่มีดัมธรรมดานะครับนี้พอเราเอามาพลอตนะครับพลอต relative กันคือเป็น relative ระหว่าง z นะ z กับ y นะครับเราเอา relation เนี้ยเอามาพลอตเทียบกันเราจะได้ตามรูปทางด้านซ้ายมือนะครับตรงที่โอเมก้าหารโอเมก้า n เท่ากับ1ตรงนี้นะครับโอเมก้าหารโอเมก้า n เท่ากับ1เนี่ยมันคือตำแหน่งที่เป็นไงครับเป็นเรโซแนนซ์ถูกเปล่ามันเป็นเรโซแนนซ์แล้วถ้าเกิดเราใส่ดัมเข้าไปเยอะพอสมควรเช่นดัมปิ้งเท่ากับ 0.7 นะครับจะเห็นว่าหลังจากประมาณโอเมก้าส่วนโอเมก้า n ประมาณ 1.414 แถวๆตรงนี้นะครับถัดจากตรงนี้ไปเนี่ยเรโชระหว่าง z กับ y มันคือ1ถูกป่าว z กับ y มันคือ1นะครับ z กับ y คือ1นั้นหมายความว่าไงหมายความว่าเราวัด z ได้เท่าไหร่มันก็คือ y ได้เท่านั้นถูกป่ะวัด z ได้เท่าไหร่ก็วัด y ได้เท่านั้นเมื่อกี้ผมอาจจะพูดผิดต้องขออภัยด้วยจริงๆเราที่เราอยากได้คือเราอยากได้ y นะครับแต่ x เนี่ยมันเป็น measurement ของเป็น displacement ของ m นะครับนั้นในการที่เราติดตั้งเซนเซอร์แบบนี้นะครับเราจะได้ว่าเราถ้าเราดีไซน์ resonance ของเราให้เหมาะสมนะครับ output จากระบบนี้นะครับมันคือ y เราวัดพื้นที่ขยับได้โดยตรงนะครับอันนี้มันเป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างจะพิเศษนะคือยังไงอ่ะผมบอกว่าโลกเกิดแผ่นดินไหว
นี่นี่ประเทศไทยนะครับนะครับโลกเกิดแผ่นดินไหวแล้วเราต้องการจะวัดว่าพื้นของโลกเนี่ยเคลื่อนที่อย่างไรมีอัมพลิจูดเท่าไหร่คุณจะวัดยังไงถ้าเกิดคุณใช้ความรู้ที่คุณมีอยู่ตอนเนี้ยคุณจะวัดยังไงมีไอเดียไหมให้วัดพื้นคุณน่ะพื้นที่คุณเหยียบอยู่ตอนเนี้ยว่ามันมีแอมพลิจูดเท่าไหร่คุณจะวัดยังไงเทียบกับน้ำทะเลได้ไหมคะจ๊ะเราอะไรนะครับเทียบกับระดับน้ำทะเลเทียบกับระดับน้ำทะเลถ้าเทียบกับระดับน้ำทะเลแสดงว่าผมก็ต้องมีทุ่นอะไรบางอย่างไปลอยอยู่แล้วก็มีอุปกรณ์อะไรสักอย่างเนี่ยจิ้มลงไปที่พื้นผิวนึกออกป่ะมันลำบากมากเลยนะในการที่วัดนะแสดงว่าตำแหน่งที่ผมจะวัดได้เนี่ยผมต้องไปก่อสร้างอะไรเยอะพอสมควรกว่าผมจะวัดพื้นได้ผมไม่สามารถที่จะมีอุปกรณ์ที่แบบอยากจะวัดแถวนี้แล้วผมก็ติดตั้งได้เทียบกับพื้นก่อนที่มันจะสั่นหรือเปล่าเทียบกับพื้นก่อนที่มันจะสั่นใช่ไหมมันก็ไอเดียนั้นแหละครับใช่ถูกต้องใช่ครับแต่ว่าไอการวัดเนี่ยพวกเราต้องตระหนักว่าพวกเราจะต้องมีอะไรที่มันเป็นจุด reference เสมอใช่ป่ะถ้าเราไม่ใช้ seismometer ที่ออกแบบในลักษณะแบบนี้นะครับเราต้องไปหาจุด reference นะหรือผมอาจจะบอกว่าผมมีจุด reference อยู่นอกโลกสักจุดหนึ่งนะแล้วผมก็จิ้ม LVDT ลงมาอย่างนี้ได้ป่ะโดยที่ผมต้องโฮลตรงนี้ไว้ลอยเอาไว้เลยนะฟิกเอาไว้แล้วผมก็อ่าน LVDT ตรงนี้นะแบบนี้นี่อาจจะได้หรือผมอาจจะต้องทำโดรนนะโดรนลอยอยู่แล้วผมก็ควบคุมระดับไม่รู้ล่ะต้องมีแอตติจูดอะไรที่ควบคุมได้แล้วผมก็ยิงเรดาร์ลงมาผมถึงจะวัดพื้นได้เซนเซอร์ที่เป็นเซสโมมิเตอร์อันเนี้ยมันเป็นเซนเซอร์ที่ถูกออกแบบมาแล้วเราไปวางบนพื้นตรงตำแหน่งนั้นแล้วเราก็วัด displacement ของพื้นเทียบกับตำแหน่งที่มันสมดุลนะได้เลยนะครับนี่เป็นอุปกรณ์ที่ถ้าเราไม่เข้าใจมันเราก็จะมันงงว่าเออแล้วมันยังไงวะใช่ไหมแบบนี้เห็นเปล่าคุณวัดพื้นนะคุณเอาของไปตั้งที่พื้นแล้วคุณก็วัด displacement บนพื้นวิธีการที่คุณจะทำได้ก็คือคุณต้องสร้างระบบ single degree of freedom ขึ้นมา1ระบบเป็นแมสกับสปริงนี่แหละนะครับแล้วก็ใช้การวัดไอคือคุณจะเห็นว่าพอแซดเห็นไหมใช้การวัดขีดเนี่ยนะครับเราจะดูตัวขีดเนี่ยมันเป็น relative ระหว่าง y กับ x ถูกป่ะเป็นแซดเนี่ยนะครับตัวขีดเนี่ยเป็น y กับ x เนี่ยเป็นแซดตรงนี้ใน displacement ตรงนี้เป็น z นะครับพอเราวัด zt ได้นะครับมันก็เหมือนเราวัด y ได้เห็นเนาะครับอันนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้กันในลักษณะนั้น accelerometer อีกรูปแบบหนึ่งอันนี้เขาเรียกว่า MEMS นะครับในรูปนี้เหมือนเทอร์มแอคเซลโลมิเตอร์เนี่ยมันก็ถูกใช้เรียกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับที่คอนเวิร์ตไอตัวแอคเซลเลชันเนี่ยนะครับสัญญาแอคเซลเลชันไปเป็นไฟฟ้านะเมื่อกี้เรารู้จักตัวนี้ไปละนะครับเดี๋ยวเราจะมารู้จักตัวนี้กันนะครับตัวที่เป็นเมมแอคเซลโลมิเตอร์นะครับอันนี้ผมน่าจะพูดไปเยอะพอสมควรละนะครับผมจะไปไวๆนี่ก็เป็นโครงสร้างนะครับของเซนเซอร์เมื่อกี้นะเหมือนกันแต่อาจจะคนละดีไซน์นิดนึงอันนี้เขาเรียกว่าเป็นดีไซน์แบบสามเหลี่ยมแต่ก็จะเป็นเชียร์ไทป์เหมือนกันนะครับจะมีสเปคนะครับที่บอกอยู่อย่างเช่นสเปคตัวนี้เซนเซอร์ใช้ได้ 0.2 ถึง 12.8 เคเฮิร์ตซ์นะแต่ถ้าเกิดเราไปเมาติ้งไม่ถูกต้องแบนด์วิดต์มันก็จะเปลี่ยนไปตามเมาติ้งเทคนิคนะครับอันนี้นี่เป็น general purpose คือใช้ได้ทั่วไปนะครับมีแบบLab type นะครับก็คือใช้ในการทำ vibration testing นะครับ
คุณจะเห็นว่า sensitivity มันจะสูงขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งใช่ไหมอันนี้100 mV per G อันนี้10 mV per G นะครับก็จะมีค่า sensitivity เนี่ยแตกต่างกันไปส่วนตัวนี้นี่ใช้สำหรับ shock measurement impact measurement พวกนี้นะครับก็ใช้แค่ 0.25 mV per G นะครับมีหลากหลายรูปแบบอันนี้แบบ3แกนนะครับ10 mV per G เป็นแบบ general type แต่ว่ามี3แกนนะครับพวกนี้ก็อยากพูดถึงราคาให้พวกคุณได้รับรู้ไว้นิดนึงนะครับก็ตัวหนึ่งประมาณ 30,000 นะครับอย่างตัวนี้ก็แสนหนึ่งนะครับก็เป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างที่จะมีมูลค่าสูงพอสมควรนี่ยังไม่รวมพวกเครื่องมือวัดอย่างอื่นนะนี่เฉพาะเซ็นเซอร์อย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นพวกเครื่องมือวัดที่หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการวัดเสียงและการสั่นสะเทือนเนี่ยจะมีมูลค่าค่อนข้างสูงนะครับในเซตหนึ่งที่เขาขายกันอยู่ก็หลัก5ล้าน10ล้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันราคามันก็จะดูแบบน่าตกใจนะครับมาถึง MEMS Accelerometer อันนี้ก็คือเป็น Accelerometer ที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือนั่นแหละนะครับจะเห็นว่าย่านวัดมันไม่ค่อยสูงเท่าไหร่บวกลบ 2G บวกลบ 4G บวกลบ 8G บวกลบ 16G ถ้าเทียบกันกับตัวเมื่อกี้มันเทียบกันไม่ได้เลยเห็นป่ะ Operation Range นี่ 750G นะครับตัวนี้นี่เป็น Impact นะต้องจะเป็น Impact ย่านวัดนี่ 20,000G นะพวกนี้ก็จะประมาณอันนี้ 70G นะครับอันนี้ maximum shock level อันนี้ก็คือเป็นย่านที่บางทีมันเกิดอุบัติเหตุนะครับ 5,000G นะครับตัวนี้ก็ 10,000G นะครับนี่ก็ operation อยู่ที่ 700G เนี่ยนะครับแล้วก็ต้องเลือกใช้อันนี้จะเป็นวิศวกรที่ต้องได้รับการเทรนมานะครับมันรายละเอียดมันเยอะถึงจะเข้าใจเรื่องของเครื่องมือวัดพวกนี้แต่ตัว MEMS เนี่ยมันใช้วัดนิดๆหน่อยๆนะครับอย่างเช่นวัดที่พวกเราเอามาเล่นกันนะเล่นเกมอ่ะใช่ไหมเขย่าไหมมีหมุนมีอะไรพวกนี้นะครับเราก็จะใช้แอคเซลเมเตอร์ในลักษณะที่เป็นชิปแบบนี้ตัว MEMS เนี่ยมันย่อมาจากอิเล็กโตรแมกเดี๋ยวนะผมลืมได้ไงวะ MEMS เนี่ยผมน่าจะโน้ตเอาไว้ไม่ได้โน้ตเอาไว้เป็นElectromechanical System นะครับ MM ตัวแรกนี่ผมลืมมันเป็นระบบที่ใช้เครื่องกลไฟฟ้านะครับเครื่องกลไฟฟ้ามารวมกันในอย่างไอเปียโซเนี่ยนะครับตัวเปียโซนี่ก็อย่างที่ผมได้เล่าให้ฟังไปนะเราใช้เปียโซอิเล็กทริกมาแล้วก็กดให้เกิดประจุนะประจุไหลออกมาแล้วก็ไปทำการขยายได้เป็นสัญญาณแต่ตัวพวกนี้มันจะใช้สนามแม่เหล็กอะไรพวกนี้นะครับฝังอยู่ในชิปตัวนี้นะครับพอมีการขยายปุ๊บมันก็มี mechanical movement อยู่ด้านในเหมือนกันนะครับ mechanical movement ด้านในก็จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กสนามไฟฟ้าแล้วก็ปล่อยมาเป็น voltage นะเราก็นิยมเอามาใช้ทำหุ่นยนต์ทำอะไรกันนะครับนี่ก็เป็นไดอะแกรมภายในเนาะนะมีเซ็นเซอร์3แกนอยู่ราคาถูกมากนะครับตัวหนึ่ง100กว่าบาทนะเทียบไม่ได้กันกับไอตัวแอคเซลเมเตอร์ที่เป็นเปียโซเลยนะครับพวกนี้มันใช้แบบไม่ซีเรียสนะครับไมโครอิเล็กโทรแมคานิคอลซิสเต็ม MEMS อันนี้เป็นเครื่องมือวัดความถี่นะครับที่เป็น mechanical system เลยอันเนี้ยนะครับเราใช้ความรู้เกี่ยวกับ resonance นะครับเอามาดีไซน์จะเห็นว่ารูป A เนี่ย 10.15A เนี่ยมันก็คือ cantilever beam ที่มี mass ห้อยอยู่ถูกไหมครับตรงนี้นะอันนี้เป็นความชันฉลาดของคนสมัยก่อนนะวัดความถี่นี่ไม่ใช่วัดง่ายๆนะครับถ้าเราบอกว่าเราพอที่จะรู้ว่าอะไรครับไอ้ระบบเนี้ยถ้าความถี่ของโครงสร้างนะมีโต๊ะมีโต๊ะนี่สั่นนะครับแล้วผมก็เอาตัวเนี้ยนะครับเขาเรียกว่าฟูลเลตันแทคโคมิเตอร์ตัวเนี้ยนะครับเอาไปติดตั้งแล้วก็มีหมวนห้อยออกมาขายไว้นี่
นะครับถ้าเกิดผมจูนให้จนความยาวตัวนี้นะครับจูนไปเรื่อยๆจนลูกตุ้มเนี่ยมันแกว่งแล้วแอมบิจูดมันโตที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เราก็พอที่จะรู้ใช่ไหมครับว่าณตำแหน่งเนี้ยความยาว L ตรงเนี้ยมันคือความยาวที่ก่อให้เกิดความถี่ธรรมชาติของลูกตุ้มนะครับจากความยาวที่รู้นะเราก็เอาไปคำนวณหาเรโซแนนซ์นะครับเราไปคำนวณหาความถี่ธรรมชาติของลูกตุ้มนะครับก็ทำให้เราได้ความถี่ออกมาในการวัดนี้เวลาเอาใช้เนี่ยเขาก็เอามาติดเป็นแผงเลยนะติดเป็นแผงนี้เลยนะครับแล้วก็เอาไอ้ตัวเนี้ยนะตัวแทคโคมิเตอร์ตัวเนี้ยเอาไปวางถ้ามันไปตรงกับความถี่ไหนมันก็ความถี่สูงขึ้นใช่ไหมแอมพลิจูดก็จะสูงเขาก็จะนับตรงนั้นแหละว่ามันเป็นความไอ้ความเร็วรอบหรือความถี่อะไรก็ว่าไปนะครับนี่ก็เป็นวิธีการออกแบบเป็น passive device เป็นอุปกรณ์ที่ทำงานแบบใช้ mechanical system ล้วนๆนะไม่มีไฟฟ้าละอันนี้เห็นเนาะเขาจะเรียกต่างกันถ้าเกิดอันเดียวเขาเรียกฟุลลัตตันนะครับอันที่สองที่เป็นแผงๆโดยอันนี้จูนไม่ได้อันนี้นี่มันจะเป็นย่านๆ นะครับก็คือแท็กไอเขาเรียกแฟรมนะครับแฟรมแฮคโคมิเตอร์ไม่รู้สมัยนี้ยังหาซื้อได้อยู่เปล่าอันนี้เป็นสโตโบสโคปนะครับใช้ในการวัดความถี่นะครับเดี๋ยวลองดูอันนี้ก็จะใช้กันเยอะครับความถี่มันจะมาพร้อมๆกันกับไวเบชั่นนั่นแหละนะครับอ่ะนี่ดูอันนี้นี่เป็นพัดลมเนาะนะครับแล้วเราก็ปั่นไปแล้วก็เอาสโตบไลท์เนี่ยฉายนะครับ นี่นะครับแบบพอฉายแล้วเราก็ปรับนะครับปรับความถี่ไปเรื่อยจนความถี่มันตรงกันกับความถี่พัดลมอาจจะเป็น2เท่าหรือ3เท่านี้ก็แล้วแต่นะครับนะอันนี้นี่คือเราพอที่จะดูได้ว่ามันเป็นกี่เท่านะคือถ้าเกิดมันไม่ตรงกันพอดีเป๊ะเนี่ยนะครับมันก็จะเกิด2ครั้งแต่นี่เขามีปุ่มปรับนะครับพอปรับรู้แล้วเกิดเป็นภาพเดียวเนี่ยก็คือความถี่มันตรงกันละนะครับเขาก็จะวัดได้เลยว่านี่คือ2021 RPMนะมีหลายโหมดนี่เขาโฆษณานะครับนี่มีการปรับแสงให้เห็นชัดนี่นะครับอันนี้คือมันจะกลายเป็นภาพสโลโมชันไงพอเราฉายแสงเข้าไปเนี่ยนี่ก็ประมาณ 6,000 บาทนะครับถือว่าไม่แพงเลยใช้ในการ analyze วิเคราะห์พวกปัญหา vibration ต่างๆนะครับบางทีเราอยากรู้ไงสมมติว่าเราเปิดพัดลมอยู่แล้วพัดลมมันอาจจะมีความผิดปกติใบบิดอะไรอย่างเงี้ยในขณะทำงานเปิดแล้วมันต้องเปิดถึงจะเกิดนะต้องเปิดให้ทำงานถึงจะเกิดแล้วพอเราเปิดปุ๊บมันทำงานเราดันมองไม่เห็นนะมันหมุนไวเกินไปตาเรามองไม่ทันแน่นอนเราก็จะใช้พวกสโตบไลท์พวกนี้ในการช่วยมองนะเป็นวิชวลเช็คโอเคเอาถึงตรงนี้ก่อนมีคำถามอะไรไหมครับถ้าไม่มีผมจะไปต่อนะครับในหัวข้อต่อไปก็จะเป็นเรื่องของ excitation นะครับไอ้ vibration เนี่ยนอกจากเราวัดแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีการทดสอบด้วยนะครับเราก็เรียกว่าต้องมี vibration exciter นะครับอันเนี้ยเอามาเขย่านะครับอันนี้นี่เป็น mechanical vibration exciter ผมให้รุ่นพี่พวกเราทำโปรเจกต์ทิ้งเอาไว้เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับสักครู่นะครับอ
อันนี้นี่อันนี้นะครับก็ดีไซน์ตามในหนังสือเมื่อกี้เลยนะฮะนะอันนี้เดี๋ยวไว้ผมส่งลิงก์ให้พวกเราไปฟังนะครับก็จะใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า Scott Yoke นะครับในการสร้างตัว excitation นี้ขึ้นมานะครับเราก็จะเขย่าเนี่ยนะครับเขย่าทดสอบว่าโครงสร้างเราเนี่ยมันมีการตอบสนองต่อการสั่นสะเทือนยังไงนะอันนี้มีการคำนวณเดี๋ยวผมเปิดไปที่อุปกรณ์นี่นะครับแล้วก็ทำการจำลองบน Solid Work นะครับแล้วก็นี่ประเด็นสำคัญก็คือว่ามีการติดเซนเซอร์นะครับมีอักซูมิเตอร์แล้วก็เปิดมอเตอร์นี่ก็คือ Data Acquisition System นะเป็นมือวัดใช้ USBนะครับก็มีคลื่นที่ค่อนข้างดูดีนะครับประมาณนี้เดี๋ยวไว้พวกเราผมส่งลิงก์นี้ไว้ให้นะครับจะโพสต์ไว้บนไอ e-learning แล้วพวกเราลองเข้าไปดูอุปกรณ์ตัวนี้เห็นไหมครับว่าเขาเขียนว่ามันสามารถ generate force หรือ displacement ก็ตามเนี่ยในเทอมของ single size ได้ไหมนั้นในการดีไซน์ mechanism ตรงนี้เราจะต้องหา mechanism ที่มันสร้างsinusoidal ให้ได้นะครับซึ่งหนึ่งในนั้นมันก็คือตัว Scott Yoke นะครับแล้วเราก็เอา Scott Yoke นี่มาใช้นะพอไอ้ Scott Yoke ตัวนี้มันมีรัศมีเห็นป่ะนะครับมีรัศมีเพราะนั้นเรารู้ว่า amplitude โทษทีครับ displacement เนี่ยมันก็คือ r sin omega t เราดีไซน์ได้เลยนะครับแล้วเราก็รู้ force ถูกไหมครับว่า force มันคือ m omega square r sin omega tทำให้เราได้นะครับฮาร์โมนิกฟอร์สขึ้นมาเราถ้าเราอันนี้มันเป็นข้อด้อยของตัวเอ็กไซเทชันแบบนี้ก็คือว่าคุณจะเห็นว่าคุณไม่สามารถที่จะปรับฟอร์สในขณะที่ความถี่คงที่ได้อย่างสะดวกนักถ้าเราฟิกซ์ความถี่เราต้องการปรับฟอร์สมันก็มีอยู่2 อย่างคือเราจะต้องปรับแมสหรือไม่เราต้องปรับ R แล้วเราก็มักจะเลือกปรับแมสมากกว่าเพราะว่าปรับ R มันวุ่นวายเห็นไหมนี่ก็เป็นวิธีการที่เราจะสร้าง generate force นะครับแล้วเรา excite พวกนี้ excite ไปทำไมนะ excite ก็เพราะว่าถ้าเรา excite แล้วเราไปเจอนะครับเราจะกวาดความถี่นี่แหละนะกวาดความถี่ไปเรื่อยถ้าเรา excite ระบบไปแล้วแล้วเราก็ไปเจอว่าระบบเนี้ยอาจจะเป็นรถยนต์หรือเป็นเครื่องบินก็ตามเนี่ยมันสั่นแรงผิดปกตินะครับสั่นแรงกว่าปกติสั่นแรงกว่าความถี่อื่นๆอย่างมีนัยยะสำคัญเนี่ยก็หมายความว่าความถี่ที่เรากำลังเขย่าเนี่ยมันก็เป็นความถี่ที่ก่อให้เกิดเรโซแนนซ์นั่นเองนะครับเนี่ยอย่างในรูปทางด้านขวามือนี่ก็เป็นการใช้ excitation ในการทดลองเครื่องบินนะครับปีกเครื่องบินนี่ก็เป็นอุปกรณ์ส่วนหนึ่งเลยนะครับเป็นพาร์ทนึงอ่ะนะครับที่ต้องมีการทดสอบแน่นอนนะครับในการรถยนต์อะไรพวกนี้นะครับมีการใช้อุปกรณ์ทดสอบเนี่ยเยอะมากในรูปนี้เขาเรียกว่าเป็นอิเล็กโตรไดนามิกเชคเกอร์จะใช้หลักการทางไฟฟ้านะครับในการขับเคลื่อนอันนี้มันคือลำโพงตัวใหญ่นั่นแหละนะเราก็จะเอาลำโพงนะครับที่ออกแบบมาเฉพาะนะเพื่อก่อให้เกิดแรงที่มีมากพอสมควรเนี่ยนะมาเป็นตัวเอ็กไซต์ระบบเขย่าไปแน่นอนว่าเราต้องเขย่าเป็นหลักๆมันจะเป็นฮาร์โมนิกฟอร์สนะครับคล้ายๆกับตัวนี้เป็นฮาร์โมนิกฟอร์สแต่ถ้าเกิดเป็นอิเล็กโตรไดนามิกเชคเกอร์ตัวนี้เราสามารถที่จะเขย่าให้อยู่ในรูปของสัญญาณแบบอื่นได้นะครับเช่นสัญญาณแบบแรนดอมหรือสัญญาณแบบสวีปไซด์อันนี้ก็จะเป็นท็อปิกที่มันแตกออกไปเป็นเรื่องของการทำโมเดลเทสติ้งนะครับเป็นความรู้ไวเบรชั่นที่อยู่ในระดับที่เขาเอาไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมจากในรูปนี้จะสังเกตเห็นว่าเรามีเซนเซอร์อยู่2ตัวนะครับมี force transducer มี accelerometer นะตัว excitation เนี่ย exciter เนี่ยจะทำหน้าที่ขยับ
นะครับแล้วเราก็จะฟีดแบ็กตัวฟอสเนี่ยมาเข้าอุปกรณ์ที่เรียกว่าสเปกตรัมแอนาไลเซอร์นะครับพร้อมๆกันกับแอคซิโลมิเตอร์ผมเข้าใจว่าพวกเราเนี่ยน่าจะเรียนคอนโทรลกันอยู่ใช่ป่ะใช่ไหมเรียนคอนโทรลกันอยู่ไม่ใช่ครับอาจารย์พวกเราจะรู้จักซิสเต็มใช่ไหมนะคอนโทรลสอนอะไรเราเองเรามีอินพุตใช่ป่ะแล้วเราก็มีเอาท์พุตถูกป่ะนะแล้วก็ในวิชาคอนโทรลพวกเราก็รู้จักทรานสเฟอร์ฟังก์ชันใช่ป่ะนะเราก็รู้ว่าซิสเต็มตัวเนี้ยถูกเขียนอีควอเรชั่นออกมาได้เป็นสมการดิฟเฟอเรนเชียลแล้วเราก็แอพพลายลาปลาสทรานสฟอร์มสุดท้ายแล้วคุณก็จะได้เอาท์พุตในเทอมของลาปลาสมาหารด้วยอินพุตในเทอมของลาปลาสแบบนี้ถูกป่ะแล้วเราก็เรียกว่าตัวนี้มันคือ H หรือ transfer function นะ transfer function spectrum analyzer ตัวนี้มันจะทำหน้าที่หาสิ่งที่เรียก frequency response functionนะครับหรือตัวย่อเรียกว่า FRF นะครับ Frequency Response Function เนี่ยมันเป็นเวอร์ชัน practical ของ transfer function transfer function มันถูกใช้ในการวิเคราะห์ถูกใช้ในการออกแบบแต่ Frequency Response Function มันถูกใช้ในการหาโมเดลของระบบนี่แหละนะครับนั้นถ้าเกิดเราดูตามไดอะแกรมเนี่ย input ของเรามันคือ force ใช่มั้ยผมเรียกว่ามันคือ FTนี่คือ FT นะครับ accelerometer เนี่ย accelerometer สัญญาณจาก accelerometer เนี่ยเรียกว่า AT นะครับพอเราเอามาเข้าตัว spectrum analyzer ตัว FFT เนี่ยนะครับ spectrum analyzer ตัวนี้จะทำหน้าที่นะครับเทิร์นจาก FT เนี่ยไปเป็น F omega นะครับแล้วก็ AT ไปเป็น A omega แบบนี้นะอันนี้คือเกิดการคำนวณเห็นไหมแล้วเราก็จะได้ฟังก์ชันไอตัว frequency response function ตัว s เหมือนกันแต่จากข้างในเป็น s เนี่ยเราจะเป็นโอเมก้าแทนนะครับซึ่งเป็นสัดส่วนระหว่าง output นะครับเหมือนกันก็คือ a โอเมก้าหารด้วย f โอเมก้าเป็นแบบนี้แล้วเราก็เรียกตัวนี้ว่า transfer function frequency response function นะครับซึ่ง frequency response function ตัวนี้มันจะโชว์มาเป็นกราฟได้เลยครับลักษณะนี้นะครับเราก็จะรู้ทันทีว่าอ๋อบริเวณที่พีคเนี่ยมันตรงกับความถี่อะไรตำแหน่งที่มันตรงกับความถี่นั้นๆน่ะอันนั้นก็คือ resonance หรือ natural frequency ของระบบมันเป้าหมายในการทำ dynamic testing พวกนี้นะครับคือเราต้องการที่จะทราบอย่างต่ำนะอย่างน้อยเนี่ยคือ natural frequency ของ system แล้วเราก็จะเจองานพวกนี้อยู่เยอะแยะมากมายนะครับในอุตสาหกรรมหลังๆนี่ทำเยอะมากนะครับอย่างมีอาจารย์จักรเมื่อก่อนเนี่ยตอนสมัยที่แลบยังเปิดปกติเรียนปกติเนี่ยก็จะมีคนเอานู่นเอานี่มาให้ทดสอบอยู่เรื่อยๆนะครับมีการเอาเชคเกอร์เขย่ามีทั้งแพ็กเกจนะครับเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูนะเอาแพ็กเกจมาเขย่าแล้วก็ลองดูว่า transmissibility หรือตัว frequency response เนี่ยมันมียังไงมี resonance หรือเปล่านะครับอันนี้เป็นโครงสร้างข้างในของ Electrodynamic Checker นะครับคุณจะเห็นว่ามันก็คือลำโพงตัวใหญ่ๆนั่นเองนะครับถ้าเข้าไปในห้อง Vibration เราก็จะเห็นว่ามีตัวแบบนี้อยู่1ตัวมี Exciter Table มี Force ที่ Generate ได้ Force ที่ Generate ได้ก็มาจาก Electromagnetic Force นะครับนี่คือ Magnet ทั้งชิ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็น อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการวัดสัญญาณวัดและวิเคราะห์สัญญาณนะครับซึ่งถ้าเกิดใครชอบเล่นซาวการ์ดนะครับมันก็คือซาวการ์ดนั่นแหละนะครับเราจะเห็นว่ามันมีเซนเซอร์นะครับก็คือส่วนใหญ่นะไอการวัดไวเบรชันของโครงสร้างนะครับที่เมื่อกี้เราพูดกันไปมันมีเซนเซอร์หลายตัวมีทรานซิสเตอร์หลายแบบแต่พอเรามาพูดถึงการวัดไวเบรชันของโครงสร้างเนี่ยส่วนมากเราจะจำกัดอยู่ที่การใช้แอคซิโลมิเตอร์ในการวัดนะครับนั้นเราก็จะมีอุปกรณ์พวกนี้นี่คือแอคซิโลมิเตอร์นะครับ
เราจะต้องมีโมดูลที่เรียกว่า signal conditioning unit นะครับก็คือเบอร์2คู่นี้อันนี้อาจจะเป็น power supply หรือเป็น preamp อันนี้ก็แล้วแต่ชนิดผมได้อธิบายไปบ้างแล้วนะครับว่าถ้าเกิดเซนเซอร์มันมีหลายรูปแบบเป็นชาร์จหรือเป็น IEPE ถ้าเป็น IEPE แล้วก็ต่อเข้าตัวพวกนี้ถ้าเป็นชาร์จแล้วก็จะต้องมี amplify ตัวนึงก่อนนะครับแล้วก็ต่อเข้าตัว conditioning unit แล้วหลังจากนั้นนะครับในยุคสมัยนี้เรามักจะต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์เลยไอ้ที่จิ้มเข้าไปเนี่ยมันต้องผ่านไอ้3ตัวนี้นะครับตัวใดตัวหนึ่งนะครับไม่ใช่มีแค่3ยี่ห้อนี้นะแต่มันมีอุปกรณ์ที่เรียกว่า Data Acquisition System ตัวเนี้ยนะครับหรือบางทีเขาเรียกว่า ADC Analog to Digital Converter นะครับเป็นตัวแปลงสัญญาณจากสัญญาณอนาล็อกนะครับจะเป็นสัญญาณดิจิตอลแล้วเราก็จะใช้คอมพิวเตอร์เบอร์3เนี่ยในการคำนวณนะแล้วก็ควบคุมเครื่องมือวัดรวมไปจนถึงบางทีเราก็จะใช้มอนิเตอร์เบอร์4นะครับเป็นตัวดิสเพลย์ผลนะแล้วซิสเต็มก็เป็นแบบนี้หมดนะครับการวัดไวเบรชั่นนะตามมาตรฐาน ISO 1000นะครับ ISO 1000มันเป็นมาตรฐานที่ถูกระบุเอาไว้ระบุว่าปริมาณทางฟิสิกส์นะครับในแต่ละมาเขาเรียกอะไรนะปริมาณทางฟิสิกส์เนี่ยเราใช้หน่วยอะไรในการวัดนะครับเช่นระยะกระจัดนะครับในเชิงของไวเบรชันเนี่ยนะครับเราก็จะวัดเป็นเมตรมันคงไม่มีนะครับเพราะ ISO 1000มันเป็นสแตนดาร์ดที่มันโคเวอร์ทั้งหมดเราก็มักจะวัดเป็นมิลลิเมตรหรือเป็นไมโครเมตรเป็นเมตรนี่เราคงไม่ได้ใช้นะครับถ้าวัดความเร็วเราก็จะวัดเป็นเมตร per second หรือมิลลิเมตร per second นะครับก็เลือกเอาถ้าวัดความเร่งเราก็จะวัดเป็นเมตร per second square นะครับหรือบางครั้งเนี่ยบ่อยครั้งเลยแหละเราจะบอกมันเป็นในรูปของค่า G 10 G 20 G อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีการระบุในหน่วยแบบนั้นเหมือนกันนะครับมาตรวัดระดับการสั่นสะเทือนใช่ไหมนี้ที่เมื่อกี้ตอนต้นผมถามแล้วใช่ป่ะพวกเราก็ตอบถูกเกือบหมดใช่ไหมครับก็คือมีวัดเป็น peak มี average แล้วก็มี RMS นะครับ RMS ผมควรจะต้องวงเล็บด้วยว่า level นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่า RMS กับ level เนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับที่เพิ่มมาอีกอันนึงก็คือ peak to peak นะครับนี่ก็จะเป็นส่วนที่เราวัดแต่โดยมากแล้วเราจะไม่ค่อยวัดเป็น peak to peak เท่าไหร่เราจะวัด average ก็ไม่ค่อยวัดนะครับเราจะวัดเป็น RMS นะครับเราจะใช้ peak กับ RMSแต่บางครั้งเนี่ยก็จะมีพวกอินเด็กซ์ที่มาเสริมนะครับอย่างเช่นที่ผมเคยถามทิ้งไว้ว่าแล้วเกิดสัญญาณมันเป็นแบบนี้ล่ะมาแบบนี้เราวัดพีคเนี่ยมันแฟร์ไหมมันไม่แฟร์ถูกต้องนะมันไม่แฟร์หรอกนะครับแต่ว่าไออินเด็กซ์บางอินเด็กซ์เนี่ยมันก็บอกคาแรคเตอร์เราโดยปริยายเหมือนกันอย่างเช่นถ้าผมบอกว่าผมนิยามหรือมีอินเด็กซ์อีกตัวนึงที่เขาเรียกว่าเครสแฟกเตอร์นะครีสแฟกเตอร์ถูกนิยามว่าเป็นพีคฐานด้วย RMS แบบนี้มันก็พอที่จะบอกได้ใช่ไหมครับว่าสัญญาณโดยรวมสมมติว่าผมมีตัวนึงแบบสัญญาณโดยรวมภาพรวมนะครับมันน่าจะมีหน้าตาเป็นยังไงแน่นอนว่าครีสแฟกเตอร์ของเคสทางด้านบนเนี่ยย่อมสูงกว่าครีสแฟกเตอร์ย่อมมากกว่า1มากๆเมื่อเทียบกับครีสแฟกเตอร์ของด้านล่างถูกไหมนะครับเพราะอินเด็กซ์พวกนี้เราพยายามที่จะแปลงจากรูปกราฟที่มีข้อมูลจำนวนมหาศาลเนี่ยนะครับให้มากลายเป็นข้อมูลที่เป็นเลขตัวเดียวหรือเป็นตัวเลขอะไรที่มันบอกคาแรคเตอร์ของสัญญาณได้นะครับอันนี้เดี๋ยวนะนี่กี่โมงแล้ว3:05งั้นเดี๋ยวเราไปเบรกพักดื่มน้ำกันสัก10นาทีนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันอันนี้จะมีการคำนวณนิดหน่อยเดี๋ยวเราจะได้ใช้เวลาไม่ต้องมีการถูกขัดจังหวะนะครับเดี๋ยวเบรกสัก10นาทีเดี๋ยว3:15เรามาเจอกันนะครับโอเคเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของหน่วยเนาะ ISO 1000นี่ว่างๆเราก็ไปหามาดูนะ
แล้วเราก็จะเห็นว่าเขานิยามเอาไว้มันไม่ใช่หน่วยการสั่นสะเทือนอย่างเดียวหรอกมันเป็นหน่วยที่ใช้ในเมตริกอะครับจะเป็นเมตรเป็นมิลลิเมตรหรือเป็นไมโครเมตรขนาดแบบนี้นะครับนี้มาตรงนี้คืออันนี้เป็นความรู้พื้นฐานที่เราคงจะต้องรู้เอาไว้นะครับว่าไวเบรชันเนี่ยพอพูดถึงไวเบรชันปุ๊บเราต้องถามว่าไวเบรชันที่ว่าเนี่ยมันวัดอยู่บนพื้นฐานของหน่วยอะไรนะครับอยู่บนถ้าเรียกให้มันเป็นเทคนิคอลเทอร์มิกหน่อยก็คือมันวัดอยู่บนพารามิเตอร์ทางคินีมาติกตัวไหนนะซึ่งมันมี3อย่างก็คือการกระจัดความเร็วแล้วก็ความเร่งนะครับที่เมื่อกี้เราเรียนเรื่องของเซนเซอร์มาเราก็จะเห็นว่าเซนเซอร์มันก็วัดได้3อย่าง LVDT วัด displacement ใช่ป่ะถ้าเป็น velocity pickup หรือ moving coil อันนั้นก็วัดเป็นความเร็วโดยตรงนะครับถ้าเป็นเปียโซก็วัดเป็นความเร่งไอสเตนเกตวัดเป็นอะไรครับสเตนเกตนี้วัดเป็นดิสพลีสเมนต์ใช่ก็สเตนก็ถือว่าเป็นดิสพลีสเมนต์ครับแต่ว่าในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยเราก็มักจะวัดเป็นความเร่งจะเป็นหลักแล้วก็ถ้าเราอยากจะได้ความเร็วเราทำไงถ่ายถูกไหมอินทิเกรตเอาเหรอคะอาจารย์อินทิเกรตเอาใช่ครับนั้นตรงนี้จะเป็นความสัมพันธ์ของทั้ง3อย่างเรารู้ว่าถ้าเราวัดเซนเซอร์ที่เป็นระยะกระจัดอันนี้เราต้องไปดูที่นิยามของ สิ่งที่เรียกว่า direct measurement กับ indirect measurement ก่อนอย่างเช่นถ้าเราบอกว่าเราวัดระยะกระจัดมาเนี่ยอันนี้เป็น direct measurement principle หรือพื้นฐานของเซนเซอร์อย่างวัดสเตนมาเนี่ยอย่างสเตนมันก็เป็นระยะกระจัดเป็นการกระจัดถูกเปล่านะครับเราถ้าเราบอกว่าเราอยากจะหาความเร่งนะเราหาความเร่งได้จากสเตรนอันนี้มันไม่ใช่ direct measurement นะแต่เรา measurement เรา measure การกระจัดมานะครับแล้วเราก็มา differentiate 2ครั้งนะหรือถ้าเราบอกว่าเราใช้ moving coil วัดความเร็วแต่เราอยากได้การกระจัดเราก็ต้อง integrate 1ครั้งนะเรามาดูความสัมพันธ์มานิดนึงที่ผมเขียนสีแดงๆไว้นี่แหละเราเริ่มจากการกระจัดก่อนอันนี้เราไม่สนเลยนะเราสมมติฐานตรงนี้มันอยู่ที่ว่าการเคลื่อนที่นะครับจับนี้สำคัญนะการเคลื่อนที่เป็น periodic นะครับนี่คือสำคัญที่สุดมันต้องเคลื่อนที่แล้วเป็นคาบนะครับเช่นเครื่องจักรที่ทำงานด้วยการหมุนเราเซ็นเซอร์ไปติดมันต้องพีเรียดอ่ะมันต้องมีพีเรียดอ่ะนะครับต้องหมุนแล้วก็สัญญาต้องหน้าตาซ้ำเป็นคาบไอ้ทั้งหมดเนี่ยถึงจะใช้ได้ถ้าอยู่ๆเราบอกว่าเราเอาสัญญาณที่เป็น non periodic หรือเป็น aperiodic นะครับเช่นสัญญาณรถชนนะครับถ้าผมมีรถนี่แล้วผมก็ติดเซ็นเซอร์ไว้นะแล้วก็ชนเข้าไปกับกำแพงโป้งแล้วผมบอกผมอยากหา displacement อันนี้ไม่ได้นะไหมอันนี้มันไม่ใช่ periodic นะครับผมอินทิเกรตได้แต่ว่าผมใช้สูตรตามนี้ไม่ได้เดี๋ยวผมจะพูดถึงสูตรตามนี้เอาตรงนี้ก่อนอันนี้เป็น periodic ถูกไหมฮะถ้าเกิดเป็น periodic ปุ๊บมันก็คือเป็นฟังก์ชันของไฟนั่นแหละนะครับถึงแม้ว่ามันจะมีความซับซ้อนนะครับมันก็คือไฟอยู่ดีเห็นไหมเป็นไซน์กับโคไซน์อันนี้คือตามหลักการของฟูเรียเดี๋ยวผมจะพูดถึงฟูเรียนิดหน่อยนะครับการกระจัดเนี่ยเขียนเป็นอีควอชันได้คือ A0 A0 ไซน์โอเมก้าทีบวกฟีนะครับพอเราอยากได้ความเร็วแล้วก็ทำไมครับ differentiate การกระจัดใช่ไหมครับหรือ derivative ของการกระจัดเนี่ยก็คืออะไรครับ A cos โอเมก้าทีบวกฟีแล้วก็ดิฟเข้าไปข้างในใช่ไหมครับเราจะได้โอเมก้าออกมาความเร่งแล้วก็เดริเวทีฟของความเร็วนะครับก็คืออะไรครับดิฟเข้าไปทีนึงดิฟคอสก็ได้ลบสายแล้วเราได้โอเมก้ากำลังสองนั้นแสดงว่าไงเอ่ยถ้าเกิดผมวัดความเร่งออกมาแล้วผมอยากได้ความเร็วการอินทิเกรตก็คือการเอาอะไรครับเอาโอเมก้าไปหารใช่ป่ะเราต้องรู้โอเมก้ารู้ความถี่ของสัญญาณนั้นๆนะครับแล้วเราก็เอาโอเมก้าไปหารเราก็จะได้ความเร็ว
ถ้าเกิดผมเอาโอเมก้าไปหารออกอีกตัวหนึ่งผมก็จะได้การกระจัดเป็นแมกนิจูดเท่านั้นนะงั้นผมเขียนแบบนี้ได้ใช่ป่ะว่าเป็น acceleration แมกนิจูดของ accelerationไปเป็นแมกนิจูดของ velocity ไปเป็นแมกนิจูดของ displacement นะ displacement ก็คืออะไรครับอันนี้ก็เป็นอะไรเอ็นอดใช่ไหมโอเมก้าเอ็นอดแล้วก็โอเมก้ากำลังสองเอ็นอดนะครับถ้ามาทางนี้ก็คือผมเอาอะไรครับเอา1ส่วนโอเมก้าไปหาร1ส่วนโอเมก้าไปหารถูกป่ะแต่ถ้าเกิดผมจะเปลี่ยนกลับกันผมเปลี่ยนมาทางนี้ผมต้องทำไงครับผมเอาโอเมก้าไปคูณกับโอเมก้าไปคูณแค่นั้นนะครับงั้นเราก็คอนเวิร์ตหน่วยได้อย่างรวดเร็ววัดได้แบบเท่านี้แล้วก็คำนวณอันนี้ได้เลยนะครับอันนี้คือการสั่นสะเทือนนะครับแอมพลิจูดของการสั่นสะเทือนนะครับในรูปแบบต่างๆแอมพลิจูดของการสั่นสะเทือนในรูปแบบของการกระจัดแอมพลิจูดการสั่นสะเทือนในรูปแบบของความเร็วแอมพลิจูดการสั่นสะเทือนในรูปแบบของความเร่งนะครับแล้วก็มีเดเรชันกันตามทีนี้พอเราเพิ่มคำว่าระดับใส่เข้าไป vibration level หรือระดับเนี่ยนะครับคำว่าระดับปุ๊บมันต้องมีอ้างอิงไงถูกป่ะก็เราพูดถึงระดับอ่ะมันเราก็ต้องมาที่ทางด้านขวามือนี่นะขออภัยด้วยที่ผมไม่ได้แก้ไขไอ้ตัวตารางนี้สักทีนึงนะเดี๋ยวรีไวซ์สไลด์เดี๋ยวผมแก้ตรงนี้แล้วอัปโหลดขึ้นไปให้ใหม่อันนี้นี่คือระดับของไวเบรชันนะครับหรือบางทีเขาเรียกว่าแอมพลิจูดเรโชนะครับระดับของไวเบรชันเนี่ยมีการกำหนดระดับอ้างอิงเอาไว้ตาม ISO นะครับเบอร์1683ตามในตารางนี้พวกนี้เราต้องอ้างอิงตามมาตรฐานนะเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปคิดเองนะครับเพราะว่าการวัดพวกนี้บางทีมันคือมันเหมือนกับคุณไปซื้อปลานะไปซื้อผักซื้อปลาตามตลาดอ่ะนะคุณจะกำหนดหน่วยวัดของคุณขึ้นมาเพื่อไปชั่งกิโลเองได้ไหมมันก็คงไม่ได้แน่ๆเห็นป่ะนะครับนี่บนพื้นฐานความคิดเดียวกันคุณวัดแอคเซลโลมิเตอร์เนี่ยคุณก็ต้องการันตีนะว่าเซ็นเซอร์ของคุณเนี่ยมีมาตรฐานนะครับทุกอย่างที่เราใช้เนี่ยมันต้องมีการคาลิเบรตนะเดี๋ยวไว้ผมเข้าไปวันไหนผมจะถ่ายวีดีโอสั้นๆให้ว่าเรามีคาลิเบเตอร์นะครับเพิ่งซื้อมาปีนี้เองตอนแรกว่าจะให้พวกคุณมาลงแล็บกันนะครับแต่พูดให้เสียดายเล่นๆว่าอาจจะไม่ได้ทำนะครับก็พวกเนี้ยคือบางครั้งเนี่ยมันวัดกันแบบเอาไปเคลมทางกฎหมายกันอ่ะนะยกตัวอย่างเช่นวัดไวเบรชันนี้ยังไปเคลมทางกฎหมายกันน้อยแต่เอาเป็นวัดเนี่ยวัดเสียงอย่างเงี้ยนะครับไอเดียเดียวกันผมอยากยกตัวอย่างให้คุณเห็นเหมือนกันคุณอยู่ๆคุณเอา iPhone เอา Android phone ไปวัดนะครับวัดมาแล้วก็ไม่เท่ากับเครื่องมือวัดที่ถูกคาลิเบรตมานะได้รับมาตรฐานแล้วคุณก็บอกว่านี่ไงก็เครื่องของคุณมันวัดได้เท่านี้คุณจะไปเถียงกับเขาได้ยังไงคุณเถียงไม่ได้ใช่ป่ะฉันได้ฉันก็ฉันนั้นนะครับในเวลาวัดพวกนี้เราก็จะต้องอ้างอิงตามมาตรฐานวัดไวเบรชั่นเฉยๆวัดการสั่นสะเทือนคุณต้องไปอ้างอิงตาม ISO 1000หน่วยเป็นอะไรนะครับพอจะมาวัดระดับของไวเบรชันคุณควรจะต้องอ้างอิงตามนี้แต่ว่าระดับของไวเบรชันเนี่ยมันก็มีหลายๆที่เขาใช้เป็น internal standard นะครับคือเขาไม่ได้อ้างอิง vibration level ตาม ISO 1683แบบนี้นี่เขาก็ take log แล้วเขาก็บอกเลยว่ากี่ dB นะครับซึ่งถ้าถามผมว่ามันถูกไหมมันก็ไม่ถูกแต่มันผิดไหมมันก็ไม่ผิดความสำคัญมันอยู่ที่ว่าคุณจะต้องดีแคลร์ชัดเจนว่าคุณ follow ตามอะไรเข้าใจไหมคุณน่าจะเก็ตไอเดียนะเรื่องของการวัดค่าพวกนี้นะครับมันไม่ใช่เรื่องที่เอามาล้อเล่นกันนะครับยิ่งคุณทำงานในอุตสาหกรรมเนี่ยคุณจะต้องแม่นยำกับเรื่องของมาตรฐานให้ได้มากๆอ่ะลองมาดูนิยามนิยามก็คือเดซิเบลนะครับเห็นไหมครับว่าเขาเขียนว่า NDB ก็คือเป็น number of decibel เขาจะไม่พูดว่าหน่วยเป็น decibel นะครับ decibel มันเหมือนมันเป็น object ตัวหนึ่งนะครับแล้วคุณได้กี่ decibel คุณก็ได้เท่านั้นเพราะ decibel มันเป็น
amplitude ratio นะครับถ้าเกิดเราวัด vibration level ในรูปแบบของ acceleration นี่ให้คุณใช้ a naught เนี่ย a reference เนี่ยเท่ากับ10ยกกำลังลบ6นะนี่นะ10ยกกำลังลบ6นะครับเมตรต่อวินาทีกำลัง2หรือ1ไมโครเมตรต่อวินาทีกำลัง2ถ้าเป็น velocity ให้ใช้10ยกกำลังลบ9เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็ถ้าเป็น displacement นะครับ displacement เนี่ยให้ใช้10ยกกำลังลบ12ประเดี๋ยวนี้ไม่มีเดี๋ยวให้ผมรีไวซ์ก่อนอันนี้มันไม่ชัดนะนี่ช่างมันแล้วกันเป็น force ก็จะให้10กำลังลบ6เหมือนกันนะถ้ามันจะเป็นหน่วยเดียวกันกับตัว accelerationนะครับนี่มันไม่ค่อยชัดเดี๋ยวผมจัดการมาให้ใหม่ครับเราไปดูกันว่าคำนวณยังไงลองทำด้วยกันครับเครื่องจักรเครื่องนึงกำลังทำงานที่ความเร็วรอบ 1,500 rpm เมื่อทำการตรวจวัดการสั่นสะเทือนนะครับที่บริเวณฐานพบว่ามีขนาดการสั่นสะเทือน10มิลลิเมตรต่อวินาทีนะครับจงคำนวณระยะกระจัดและความเร่งของการสั่นสะเทือนเรารู้สึกยังไงครับทำไงได้บ้างคุณคิดว่าโจทย์ที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยนี่มันเป็นพื้นฐานนะโจทย์ที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยสมเหตุสมผลไหมมีอะไรที่เราควรที่จะต้องพิจารณาให้ลึกลงไปอีกไหมมีแอสซัมชันอะไรที่เราควรจะเมคไหมหรือตรงไปตรงมาก็แค่จิ้มมือคิดเลขคุณคิดว่าไงครับว่าไงเอ่ยมีประเด็นตรงไหนไหมที่ดูน่าสนใจเครื่องจักรเครื่องนึงทำงานที่ความเร็วรอบ 1,500 rpm นะพอทำการตรวจการสั่นสะเทือนมาเลยพบว่ามีการสั่นสะเทือน10มิลลิเมตรต่อเซกคุณควรจะต้องตั้งคำถามเลยก่อนไหมแน่นอนคุณควรจะต้องตั้งคำถามบ้างนะครับอย่างน้อยคุณต้องตั้งคำถามว่า10มิลลิเมตรต่อเซกอันนี้มันเป็นการสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักรเป็นความถี่เดียวกันกับเครื่องจักรที่ทำงานที่ความเร็ว 1,500 rpm อย่างเดียวเลยหรือเปล่าหรือว่ามันทำงานที่ 1,500 rpm ก็จริงแต่ว่าเครื่องจักรตัวนี้นิ่งมากๆเลยนะนิ่งมากๆเลยแต่ไอ้10 mm perfect เนี่ยนะครับที่วัดมาได้เนี่ยมันไปเกิดมาจากปัจจัยอื่นนะมันคุณก็ต้องมั่นใจก่อนไม่ใช่ว่าเจอปุ๊บแล้วเราก็จะซัดเลยใช่ไหมนั้นอันเนี้ยถ้าเกิดจะให้เป็นไปตามสเต็ปที่เราเรียนมานะเราก็ต้องบอกว่าไอ้10มิลลิเมตรเปอร์เซกเนี่ยมันเป็น direct effect ที่เกิดขึ้นมาจากเครื่องจักรที่ทำงานที่ความเร็วรอบ 1,500 rpm โดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นเราทราบว่า velocity นะครับเท่ากับ10มิลลิเมตรต่อวินาทีนะครับ rpmเท่ากับเท่าไหร่ครับเราใช้ n ใช่ไหม n เท่ากับเท่าไหร่ครับ 1,500 รอบต่อนาทีนะเราต้องพยายามเปลี่ยนให้กลายไปเป็นหน่วยเมตริกก่อนเราจะได้ไม่งงนะครับเราก็ต้องคูณด้วยนะครับนาทีต่อวินาทีถูกเปล่าแล้วกี่วินาทีเป็น1นาทีครับก็ต้องเป็นนี้ป่ะ60วินาทีเป็น1วินาทีเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าไงเอ่ยเพราะฉะนั้น n จะเท่ากับเท่าไหร่ครับ 1,500 หารด้วย60ถูกมั้ยครับตัดทิ้งไปอ่ะ3 2 6 3 5 15ใช่มั้ยครับ2ก็เหลือเท่าไหร่ครับ25แล้วหน่วยก็เป็นเฮิร์ตซ์เนาะเรียบร้อยเรารู้ว่าไงครับจากโจทย์เขาบอกว่าไง
ให้คำนวณหาระยะกระจัดนะครับหรือการกระจัดเนี่ยแล้วก็ความเร่งนะครับแล้วเราจะเปลี่ยนจากอะไรครับเปลี่ยนจาก v ไปเป็น a เราต้องทำไงเอ่ย v ไปเป็น a คูณอเมก้าครับเราต้องคูณอเมก้าถูกต้องนะครับ v ไปเป็น a ต้องคูณอเมก้านะเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าเอาอเมก้าไปคูณนะครับงั้น a ก็จะเท่ากับนะครับ v คูณอเมก้าก็จะเท่ากับอะไรครับ10มิลลิเมตรคุณมีสิทธิ์ที่จะติดหน่วยเอาไว้นะแล้วก็ต่อเป็นหน่วยนั้นนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระมัดระวังเรื่องหน่วยให้ดีนะ10นะครับมิลลิเมตรต่อวินาทีถูกป่ะคูณได้เลยครับโอเมก้าก็คือ2พาย f ถูกป่ะคูณ2พายแล้วก็คูณด้วยเท่าไหร่ครับ25ซึ่ง25เนี้ยหน่วยเป็น1ส่วน s หลังจากการจิ้มคี่เลขคุณก็จะได้เท่าไหร่ครับ500พายถูกป่ะหน่วยเป็นนะครับโอเคเนาะอันต่อไปเขาบอกว่าหาระยะกระจัดใช่ไหมครับก็บอก v ไปเป็น s อันนี้ต้องอินทิเกรตถูกป่ะนะครับอินทิเกรตหรือคูณด้วยอะไรครับ1ส่วนโอเมก้า1ส่วนโอเมก้าครับเราก็จะได้ว่าไงเอ่ยเราได้ว่า v หารโอเมก้าเท่ากับ s ถูกป่ะ s จะเท่ากับ v หารด้วยโอเมก้าก็จะเท่ากับ10หน่วยเป็นมิลลิเมตรต่อวินาทีหารด้วย2พายคูณได้เลยครับคูณได้25แล้วก็ตามด้วยหน่วยเป็น1ส่วน f เราก็ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ1ส่วนด้วย5พายหน่วยเป็นมิลลิเมตรนะครับนี่ตอบเนาะคุณต้องเข้าใจว่าไอ้ตรงเนี้ยไอ้ระดับตรงเนี้ยมันต้องสอดคล้องกันจริงๆถ้าคุณไม่เข้าใจตรงนี้มันไม่มีประโยชน์เลยมันคือการจิ้มเครื่องคิดเลขเฉยๆต่อไปข้อ2เขาบอกว่าจงคำนวณระดับการสั่นสะเทือนในหน่วยของความเร่งความเร็วและการกระจัดนะครับผมคงจะจิ้มให้ดูอันเดียวเนาะลองคำนวณดูอันนึงเขาบอกว่า n ในหน่วยของ dB ใช่ป่ะนะครับจะเท่ากับอะไรครับ20ล็อกของนะครับขอให้ความเร็วมานี่ผมก็บอกว่าเอาเป็น v หารด้วย v 0โอเคนะเราจะต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าไอตัว reference level อันเนี้ยเขาวัดมาที่เขาวัดเป็น RMS นะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราสมมุติว่ามันเป็นหน่วยเดียวกันนะครับนี่เป็น RMS เป็นหน่วยเดียวกันไปละนะมันผมจริงๆแล้วก็ผมตั้งใจใส่ไว้ให้มันไม่ครบนะครับแล้วก็ให้พวกคุณลองตั้งคำถามดูนะคุณก็ต้องรู้ว่าไอ้หน่วยพวกนี้นะมันมีทั้งใช้พีคใช้ RMS นะครับมันตรงเนี้ยค่าที่เป็นกำหนดเป็นมาตรฐานจะเป็น RMS นะเราก็ต้องตระหนักเอาไว้เอาเป็นว่าตอนเนี้ยเราจะใช้หน่วยตัวนี้เป็น RMS วันทั้งหมดที่เมื่อกี้เราคำนวณมาเป็น RMS หมดเลยโอเคเปล่าเพราะเครื่องมือวัดมันไม่ได้บอกหรอกมันบอกมาเป็นเลขเนี้ยนะครับน้ำเอสแล้วเราก็ต้องได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ20ล็อกของนะครับ10หารด้วยเท่าไหร่เอเป็น acceleration กำลังลบ6ใช่ป่ะ velocity กำลังลบ9เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็น10ยกกำลังลบ9นะครับเราก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่าไหร่เอ่ย180 dB ป่ะก็ขอโทษด้วยผมต้องเช็คก่อนอันนี้นี่กำลังลบ9ใช่ไหมมันไม่ถึงหรอกหน่วยเป็นเมตรเปอร์เฟกต์เห็นป่ะกำลังลบ9หน่วยเป็นเมตรเปอร์เฟกต์เพราะฉะนั้นอันนี้ของเราเนี่ยอันนี้เมตรเปอร์เฟกต์นะแต่ข้างบนของเรามัน10 mm เปอร์เฟกต์เพราะฉะนั้นผมต้องหารอีกพันใช่ป่ะ
ให้เป็นเมตรเปอร์เซกนะครับนั้นสุดท้ายเราจะได้เท่าไหร่เอ่ย9ลบ3ก็เหลือ6 6 2ก็คือ120 dB นี่คือคำตอบอาจารย์ครับอันนี้เป็น140หรือเปล่าอาจารย์มี10อยู่ข้างหน้าตัวนี้เป็น2กับ2ต่อ9อันนี้มันคืออะไรนะ6 9 8 7 6ไม่ใช่หรอนี่กำลังลบ3ข้างมันมีคูณ10อยู่ข้างหน้าอาจารย์เป็น10เป็นข้างบนเป็น10ลบ2อ๋อขอบคุณมากใช่ๆๆอันนี้ต้องเป็น140ขอบคุณมากสิบคูณสี่กำลังลบสามก็เป็นสิบกำลังลบสองใช่ไหมครับแล้วก็ต่างกันเจ็ดเจ็ดสองร้อยสี่สิบ dB ทีนี้ถ้าเราเอาเดซิเบลตัวนี้นะครับในเทอมของความเร่งกับระยะกระจัดเนี่ยการกระจัดเนี่ยเอามาคำนวณด้วยคุณจะเห็นว่ามันต่างกันทีหนึ่ง30 dB นะอันนี้อาจจะลองคำนวณดูก็ได้นะครับอันนี้ในเทอมของความเร็วเนาะอ่ะเอา ndb ในเทอมของความเร่งแล้วกันนะครับของ x เราจะเท่ากับเท่าไหร่ครับ20ล็อกของเมื่อกี้เท่าไหร่นะ500ใช่ไหมถูกไหมครับ500มิลลิเมตรต่อเศษกำลัง2หารด้วยเท่าไหร่ครับ500พายหารไปเท่าไหร่เองตัวล่าง acceleration ต้องเป็นกำลังลบ6ถูกป่ะหารด้วย10ยกกำลังลบ6เมตรต่อวินาทีกำลัง2เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือหารด้วยพันถูกไหมครับผมก็จะได้เป็น 0.5 นี่ถูกป่ะอ่ะลองคำนวณดูครับเราจะได้ว่าเลขแป๊บจะได้เท่าไหร่ครับเลขหน้าล็อกคือเท่าไหร่นะคะอาจารย์20เลขหน้าล็อกคือ20ครับโอเคได้เท่าไหร่เนี่ยได้ 3.14.5 คูณ 3.14 ใช่ไหมครับแล้ว 1.57 ผมก็จะเทคล็อก 1.571.57 เทคล็อกนะครับได้ 0.195 นะเราจะได้20ล็อกของเท่าไหร่นะครับ ล็อกของ0.5 คูณ 3.14 นะ 1.57 นะครับแล้วก็ไปอีกบวกกับ20ล็อกเท่าไหร่เอ่ยล็อก10ยกกำลัง6ถูกป่ะ
นะเราก็จะได้เป็นคูณ20นะครับแล้วก็บวกกับหน่อยนะ120ป่ะได้ประมาณ 123.92 123.92 นะ 123.92 นะจะเห็นว่ามันไม่ค่อยใกล้เคียงกันเท่าไหร่ถ้า120กับ 123.9 อะไรอย่างนี้ยังโอเคใช่ป่ะนี่ถ้าเกิดเป็นdisplacement นะเราก็จะได้แตกต่างกันไปอีกประมาณเนี้ยประมาณ10กว่า20 dB ประมาณเนี้ยนะครับเขาก็เลยไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่เวลาใช้ไอ้วัด vibration แล้วก็จะรีพอร์ตมาเป็นหน่วยเดซิเบลเนี่ยไม่ค่อยนิยมเพราะมันอยู่ที่หน่วยด้วยนะครับในการวัดจริงๆเนี่ยการวัดสัญญาณวัดอะไรพวกนี้จริงๆแล้วไวเบชั่นมันจะวุ่นวายป่ะนะครับมันมีพารามิเตอร์ที่ใช้ในการวัดได้3ตัวโอเคตรงนี้น่าจะพอได้นะครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมเอ่ยต่อไปเดี๋ยวเราจะมาลองดูซิว่าเอฟเฟกต์ของไอ้ค่าที่ตอนแรกเราพูดกันนะบอกว่าค่าไหนเหมาะค่าไหนไม่เหมาะเนี่ยนะครับเรามีอะไรนะ RMS peak to peak peak average ใช่ไหมเราลองมาดูกันนะอันนี้มันต้องเป็น time นะครับกลายเป็นนักศึกษา time นะเราลองดูซิว่าจากในรูปเนี่ยนะครับอันนี้นี่คือเป็นสัญญาณหรือเป็นรูปแบบการวัดของไวเบรชันเนี่ยรูปแบบของการสั่นสะเทือนแบบที่มันเป็นฮาร์โมนิกแล้วเราก็ใช้ไซนูไซดอลเนี่ยมาเป็นตัวแทนนะครับเอาลองมาดูซิถ้าเกิดเราเอเวอร์เรจเนี่ยเราครบคาบมันจะได้เท่าไหร่ครับนี่เราดูไวๆเราก็รู้เลยใช่ป่ะนี่ผมแกะออกมาให้มันเป็นจุดๆๆๆๆนะนั่น0ทีละ 0.1 ถึง 0.9 นะครับเนี่ยเป็นอีกสัญญาณนึงนะครับให้ครบคาบ1คาบพอดีนะเราสังเกตเห็นว่าค่า average ของไฟเนี่ยนะครับมันจะมีค่าเท่ากับ0ใช่ป่ะถูกไหมนะเรา average ก็คือฝั่งบวกกับฝั่งลบมันสมมาตรกันเพราะฉะนั้นพอ average ไปแล้วมันก็เท่ากับ0นั้นก็แสดงว่าไอ้ค่า average เนี่ยมันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ที่เราจะเอามาใช้สำหรับสัญญาณแบบที่เป็นไซนูไซดอลเนี่ยที่เป็น periodic สมมุติว่าเราเพิ่มไปอีกจุดนึงเพิ่มจุด average ไปมันก็จะแกว่งนะข้างว่าจะแกว่ง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 แล้วก็เป็น0แล้วก็แกว่งแกว่งแล้วก็เป็น0ถูกมั้ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่ใช่ค่าที่ดีนะครับ average ก็เลยไม่ค่อยนิยมเราไม่ค่อยใช้ไม่ค่อยใช้หรอกพีคก็โอเคนะพีคนี่ก็คือตรงนี้แต่ก็อย่างที่ผมได้เกริ่นไปตั้งแต่แรกๆแล้วว่าถ้ามันมีปรากฏการณ์แบบนี้แล้วพีคขึ้นมาเนี่ยไอ้ค่าพีคมันไม่ใช่ตัวแทนที่ดีของสัญญาณทั้งหมดใช่ไหมแล้วอีกอย่างหนึ่งเวลาเราวัดสัญญาณมาเราต้องตีขุมแล้วเราต้องรวมกันไปอ่ะนะครับนั้นบางทีเกิดวัดมาเป็นไฟล์เป็นไฟล์แบบนี้สวยๆอยู่ก็มีพีคขึ้นมาตรงนี้มันพีคลงมาอย่างเงี้ยแล้วเราจะเอาตรงไหนบางทีมันเป็นสัญญาณที่แบบเราไม่ได้ตั้งใจจะให้มันเกิดนะงั้นพีคเนี่ยก็อาจจะไม่แมชนะครับแต่เราก็คำนวณได้ใช่ไหมพีคก็คือแม็กซิมัมตำแหน่งที่เป็นพีคนะครับแล้วก็เป็นค่าแอบสูตรนะครับนี่ yn ก็คือแอบสูตรนะพีคทูพีคก็คือแม็กซ์หารมินใช่ไหมแม็กซิมัมเท่าเทียบลบมินิมัมแม็กซิมัมลบมินิมัมนะครับบางทีเราก็จะตีว่าเนื่องจากมันเป็น periodic function งั้น maximum ลบ minimum maximum บวก minimum หาร2ก็คือค่า mean ลักษณะแบบนั้นนะครับ
ไออินเด็กซ์ที่เราใช้กันเยอะๆนะครับก็คือ RMS ตัวกลางนี่นะครับเราลองคำนวณด้วยกันนะตัวกลางเนี่ยนะครับมันคือการเอา amplitude ไปยกกำลัง2ก่อนใช่ไหมแล้วก็ summation หารกับจำนวนจุดทั้งหมดแล้วก็ถอด square root เราลองคำนวณดูเราจะได้ RMS เท่าไหร่ครับอันนี้นะ y นี่ก็ได้0ถูกป่ะนะครับ0y กำลัง2ได้เท่าไหร่เอ่ย .588 กำลัง2ลองชิมคีย์เลขดูสิ .588 กำลัง2 .588 ยกกำลัง2ได้ 0.346 นะแล้วก็.951กำลัง2ได้.904แล้วก็ซ้ำละใช่ไหมซ้ำก็เป็นเท่าไหร่0.904 0.346นะครับแล้วก็0ใช่ไหมแล้วก็ฝั่งลบก็ตามถึงฝั่งลบยกกำลัง2ก็เป็น0.346 0.904แล้วก็0.904แล้วก็0.346นะครับเพราะฉะนั้นพอเราเอามาบวกกันอันนี้คือจับยกกำลัง2ใช่ไหมเราจะมาบวกกันละเราจะได้เป็น 0.346 0.904 904 346ก็คือ4ใช่ไหม1 2 3 4 4คูณด้วย .304 .346 บวก .904 4คูณด้วย .904 ผมได้5นะครับแล้วผมก็หารด้วยเท่าไหร่ครับคำนวณผิดป่ะแป๊บนึงนะ.346 บวก.904นะครับคูณ4ได้5กว่าๆนะครับแล้วหลังจากนั้นผมก็หารด้วยเท่าไหร่ครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หารด้วย10ถูกป่ะแล้วผมก็ต้องถอดสแควร์รูทนะครับเซอร์ผมจะได้ 0.708 นะนั้น RMS ของผมเท่ากับ 0.708 นี่ average เท่ากับ0ถูกป่ะ peak คือ 0.904 นะครับ peak to peak ก็คือ2คูณด้วย 0.904 นี่ไอ้ 0.708 เนี่ยนะครับถ้าเกิดเราคำนวณด้วยเลขหลักทศนิยมเยอะๆหน่อยเนี่ยมันก็คือ 0.707 นะ025อะไรเนี่ยนะครับซึ่งมันเป็นค่าที่เรียกว่าเป็นเลขเฉพาะนะครับเราจะรู้ว่า RMS ของสัญญาณที่เป็นไซนูไซดอลเนี่ยมันมีขนาดเท่ากับ1ส่วนสแควร์รูท2ใช่ไหมตามที่เราเรียนในไฟฟ้านะครับ1ส่วนสแควร์รูท2นะหรือ a ส่วนสแควร์รูท2ตามนี้นะครับหรือ 0.707 คูณ a อันนี้มันเป็นข้อแม้อยู่บนพื้นฐานที่ว่าสัญญาณไซนูไซดอลของเราเนี่ยนะครับโทษทีครับสัญญาณไวเบชั่นของเราเนี่ยมันเป็นพีเรียดิกแล้วพอเป็นพีเรียดิกปุ๊บเนี่ยมันสามารถที่จะแตกออกมาเป็นไซนูไซดอลย่อยๆออกมาได้เราก็เลยใช้หลักการนี้ได้ใช่ไหมนะครับนั้นหลักๆก็คือเรามักจะใช้ RMS เป็นตัวคำนวณในทางไวเบรชั่นคุณจะวัดสัญญาณมาก็ตามนะครับรีพอร์ตเป็น RMS ใช้ RMS เป็นหลักEverage ไม่ใช่ค่าที่เหมาะสมใช่ไหมนะครับอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งนะครับที่ข้อมูลจะเป็น random ถ้าเป็น random เนี่ยมันก็จะมีค่า Average มีค่า Peak ค่า Peak to Peak RMS นะครับเพราะการพิจารณาสัญญาณ Vibration เนี่ยมันมีอยู่2รูปแบบหลักๆก็คือแบบที่มันเป็น Periodic แบบนี้นะครับหรือที่เขาเรียกว่าเป็น Stationary Signal โทษทีครับเป็นสัญญาณแบบที่deterministic นะครับคือสามารถฟิตได้ด้วยไซน์โคไซน์เนี่ยนะครับกับอีกแบบนึงก็เป็นแรนดอมต้องใช้สถิติ
ในรูปทางด้านล่างนี่เป็นสเกลในการเทียบนะเมื่อกี้เราบอกว่าเราคำนวณไอ้ velocity ที่เป็นกี่เท่าไหร่นะ10 mm per sec ใช่ไหมนี่10 mm per sec ได้140ตามที่เมื่อกี้เราคำนวณนั่นแหละนะเขาเรียกว่าเป็นโมโนแกรมนะใช้ในการเทียบได้เลย2เมตร per sec 2 mm per sec ก็เท่านี้126นะครับทำให้เราสามารถที่จะ estimate ค่า vibration level ได้ค่อนข้างไวอันนี้นี่เป็นแนวคิดของฟูเรียอย่างที่ผมอธิบายให้ฟังคือพื้นฐานการวัดไวเบชันในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เนี่ยมันจะอยู่บนพื้นฐานของแนวคิดของฟูเรียรูปทางด้านล่างสุดเนี่ยเป็น periodic function แน่นอนใช่ไหมผมจะเน้นคำนี้นะว่ามันเป็น periodic function ตราบใดที่เป็น periodic function มันจะสามารถถูก expand ออกมาได้นะครับถูกกระจายออกมาให้อยู่ในรูปของไซน์นะครับไซน์โคไซน์เนี่ยที่เป็นความถี่เดียวเดียวเนี่ยซึ่งมีแอมพลิจูดแปรผันไปตามนัยยะสำคัญของความถี่นั้นในความถี่ออริจินอลอย่างในรูปนี้นะครับมันบอกอะไรแล้วมันบอกว่ารูปล่างสุดเนี่ยคือสัญญาณที่เราวัดมาได้นะครับถ้าดูในเทอมของสเปกตรัมมันจะมี2ความถี่ความถี่ต่ำเนี่ยนะครับจะมีแอมพลิจูดสูงกว่าความถี่สูงมันคือการที่เกิดจากเอาแอมพลิจูดของเอาสัญญาณไซน์ที่มีความถี่สูงเนี่ยแอมพลิจูดเท่านี้มารวมกันนะครับมาบวกอันนี้บวกกันแล้วก็เท่ากับพลังนะเพราะฉะนั้นตามคอนเซปต์ของฟูเรียเนี่ยถ้าขอให้มันเป็น periodic function นี่คือสิ่งสำคัญขอให้เป็น periodic function เท่านั้นเราใช้ไอ้ที่เราเรียนมาเมื่อกี้ในการคำนวณได้ทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับเราใช้ RMS คำนวณตามนี้นะครับเราใช้การแปลงหน่วยจากความเร็วไปเป็นระยะกระจัดไปเป็นความเร่งนะครับเปลี่ยนตามนี้ได้หมดทั้งหมดเลยแต่พอพวกเราไปยุ่งกับสัญญาณที่มันไม่เป็น periodic ปุ๊บอันเนี้ยต้องคุยกันยาวแล้วก็ผมก็คงจะไม่พูดถึงในคลาสนี้นะครับนั้นคอนเซ็ปต์ของฟูเรียร์นี่สำคัญมากนะครับแล้วเราก็จะใช้ฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มเนี่ยเป็นเครื่องมือสำคัญในการวิเคราะห์อย่างในรูปนี้นะครับนี่ก็คือสัญญาณนะครับที่เก็บมานะอาจจะได้มาจากการที่เราเอาแอคเซลเลอเรเตอร์ไปติดรถยนต์แล้วเราก็ขับของเราไปเรื่อยๆนะครับต้องขับด้วยความเร็วคงที่ขับวนอยู่รอบสนามที่มันเหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็เอาสัญญาณมาวิเคราะห์เราถึงจะวิเคราะห์ตามแนวคิดของฟูเรียร์ได้นะครับนี่พอเราเอามาแปลง FFT นะครับเราจะได้สเปกตรัมที่โชว์ขึ้นมากราฟนี้เขาเรียกกราฟสเปกตรัมนะครับล่างละกราฟ V เนี่ยล่างซ้ายเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าแกน Y มันคือเป็น acceleration นะครับส่วนแกน X เนี่ยจะเป็น frequency เห็นเนาะนี้ถ้าเราดูในรูปขวาบนนะครับขวาบนนี่ก็คือสัญญาณนะใน time domain นะครับอันนี้อาจจะเป็นการแปลความหมายที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันไม่ได้เห็นเป็น periodic นะครับที่ชัดเจนแต่ไอเดียก็คือว่าจากสัญญาณใน time เนี่ยนะครับมันสามารถจะกระจายออกไปเป็นความถี่ต่างๆได้แล้วพอเรามองจากทางด้านนี้เข้าไปมองอยู่ด้านนี้เข้าไปเราจะเห็นมันเป็นพีคอยู่นะความถี่ที่มันมีนัยยะสำคัญต่อสัญญาณในทางรูปล่างขวานี้น่าจะอธิบายได้ค่อนข้างชัดนะครับเดี๋ยวเราลองดูแอนิเมชันครับอันบนเนี่ยเป็นสัญญาณ periodic นะครับสีแดงนะครับสัญญาณสีแดงเนี่ยเป็นฟังก์ชันใน time domainฟังก์ชันสีแดงเนี่ยมันเกิดจากการรวมกันนะครับตามคอนเซปต์ของฟูเรียร์ก็คือมีแอมพลิจูดนะครับแล้วก็มีฟรีเควนซีต่างๆรวมกันมากมายนะมีสัญญาณที่มันเป็นซิงเกิลฟรีเควนซีอ่ะนะแอมพลิจูดต่างๆเรามองทางด้านนี้เข้าไปนะนี่คือแอมพลิจูดของแต่ละไซน์แต่ละตัวซึ่งเรามักจะเรียกมันว่าแต่ละออเดอร์ออเดอร์ที่มีระดับต่ำก็จะมีความถี่ต่ำออเดอร์ที่มีระดับสูงนะครับก็มีความถี่สูงตามนี้ดูอีกทีนึง
นี่คือสัญญาณทรายนะสัญญาณทรายตัวนี้ตามคอนเซ็ปต์ของฟูเรียร์แล้วมันสามารถกระจายออกมาให้อยู่ในรูปของผลรวมกันของคลื่นความถี่ต่างๆมีแอมพลิจูดต่างกันได้นะครับเราก็กระจายออกมาแล้วก็มองเข้าไปจากฉากนี้นะครับเราจะเห็นว่าแอมพลิจูดมันจะมาโปรเจกต์อยู่บนนี้นะครับแกน y คือแกน x คือสเปกแกน x คือฟรีเควนซีแกน y คือแอมพลิจูดนะเราเรียกรูปสีน้ำเงินนี้ว่าสเปกตรัมนะครับก็เทียบกันคู่นี้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 นะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบของสเปกตรัมนะครับที่เอามาโชว์พล็อตในรูปแบบต่างๆก็อย่างเช่นอันนี้เขาเรียก power spectrum นะครับจะเห็นว่ามันมีพีคอยู่แล้วก็มีสเปกโตรแกรมก็คือเป็นแกน y เป็นความถี่แทนละแล้วก็มี progression ไปอันนี้เป็นสเปกโตรแกรมของคลื่นเสียงนะครับที่เขาพูดว่าอะไรสักอย่าง university นะครับอะไร s university นะครับแล้วเราก็จะเห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงสเปกตรัมไปตามเวลาหรือล่างขวานี่เขาเรียกว่า waterfall plot นะครับ waterfall จะเห็นว่าแกน y จะเป็น frequency แกน x นี่เป็นเดซิเบลนะซึ่ง dB ตอนนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเทียบอะไรใช่ไหมตรงนี้เวลามองกราฟเราต้องทำความเข้าใจแล้วก็ลองเดานะครับลองดูต้องหารายละเอียดดูว่ามันคำนวณมายังไง dB ตรงนี้ส่วนแกนลึกเข้าไปเนี่ยเป็นแกนวินาทีเห็นป่ะเพราะฉะนั้นกราฟตัวนี้ progression ของ time จะวิ่งมาข้างหน้านะครับไหลมาข้างหน้าไหล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 มาข้างหน้ามันก็เลยเหมือนกับเป็นกราฟน้ำตกนะครับเรียก waterfall plot ลักษณะนี้ก็เป็น3รูปแบบหลักๆที่มีการนำสัญญาณเอาไปแปรผลนะครับแล้วเราก็ใช้หลักการหลายๆในนี่ก็แล้วแต่เรื่องละจะไปแปรผลเกี่ยวกับเครื่องจักรมีความเสียหายนะครับแบริ่งแตกชาร์ฟที่มันไม่ร่วมศูนย์กันหรืออะไรมันก็เป็นเรื่องในรายละเอียดละแต่สุดท้ายนะครับมันก็จะย้อนกลับมาที่นี่แหละว่าเราต้องมาดูสเปกตรัมตรงนี้นะครับนี่ก็เป็นการติดตั้งพวกเซ็นเซอร์ต่างๆเห็นไหมครับนี่ก็จะใช้กาวติดเห็นป่ะนะมีการเอากาวติดลงไปนะครับแล้วก็ใช้แอคโซเมเตอร์นะครับเสียบเข้ากับเครื่องมือวัดนะครับใช้คอมพิวเตอร์สังเกตข้างล่างนี่เห็นป่ะอันนี้คืออิเล็กโทรไดนามิกเช็คเกอร์นะครับเขย่ารถแล้วก็มีการติดตั้งเซ็นเซอร์เพียบเต็มไปหมดนะครับสัญญาณพวกนี้เป็นสายเซ็นเซอร์ทั้งหมดนะครับนี่ก็เป็นเครื่องมือวัดไวเบรชันนะครับตามที่เราเรียนมาเมื่อกี้แล้วก็ narrow down มาอย่างในรูปนี้อันนี้ก็ในแลบก็มีตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวเผื่อใครสนใจจะใช้ก็มาลองดูกันนะครับอันนี้เราจะวัดอย่างที่ผมเกริ่นไว้เราต้องวัดตามมาตรฐานนะการวัดมาตามมาตรฐานที่ใช้ในการเขาเรียกว่า commissioning เครื่องจักรเนี่ยเราก็จะใช้ตาม ISO 18 10816นะครับ10816มันมีเวอร์ชันใหม่กว่านี้นะครับ10816จะเห็นว่าทางด้านซ้ายมือเขาเขียนว่าไงครับ vibration velocity นะครับ VRMS คุ้นแล้วเนาะถึงตรงนี้คุณน่าจะต้องอ่านตรงนี้แล้วก็เริ่มเข้าใจแล้วนะครับ VRMS นะครับแล้วก็มีเลเวลอยู่เห็นป่ะมิลลิเมตร per second ถ้าเกิดวัดอยู่ในช่วงนี้ก็คือตามคลาสของเครื่องจักรนะครับถ้าตกอยู่ในโซนสีเขียวก็ good เขียวอ่อนก็ satisfactory ก็คือพอใช้ได้สีแดงก็ unsatisfactory คือเริ่มไม่เป็นที่น่าพึงพอใจส่วนสีแดงก็เป็น unacceptable นะเครื่องมือที่คุณจะซื้อมาวัดตามมาตรฐานตัวนี้มันก็ต้องระบุเอาไว้ว่าเครื่องมือตัวนั้นนะครับใช้สำหรับงานใช้สำหรับการตรวจวัดตามมาตรฐาน ISO 10816ด้วยนะครับเนี่ยมีหลายรูปแบบนะครับเป็นแฮนด์เฮลแบบนี้ก็มีหรือจะใช้เป็นอันนี้ก็ตัวใหญ่เหมือนกันนะครับตัวสีเหลืองเนี่ยของฟุกเนี่ยนะครับหรือจะเป็นอันเล็กๆ vibration pen การตรวจวัดพวกนี้นะครับมันจะได้ที่ความถี่ค่อนข้างต่ำเห็นไหมจำได้ใช่ไหมครับที่ตอนต้นชั่วโมงผมพูดให้ฟังว่าไงเอาไอ้ตัวเพนเนี่ยไปจิ้ม
นะพอเพนจิ้มเนี่ยมันได้แค่500เฮิรตซ์ลักษณะแบบนั้นนะครับเราต้องรู้ด้วยว่าเครื่องจักรที่เราจะไปตรวจเนี่ยมันจะเป็นคลาสไหน small medium large หรือ large soft foundation เป็นเครื่องจักรใหญ่ที่ติดตั้งอยู่บนพื้นอย่างเช่นพื้นดินพื้นนุ่มนะครับเราก็จะต้องเช็คดูนะครับมันจะมีนิยามอีกเราต้องไปอ่านมาตรฐาน ISO 10816นี่เราถึงจะเห็นในรายละเอียดนะครับตรงนี้ผมได้อธิบายให้ฟังไปแล้วนะครับ vibration testing ที่ในขั้นต้นเราใช้พวกเช็คเกอร์เขย่านะครับแล้วก็วัดสัญญาณเอามาดูกราฟในรูปนี้ก็คือ frequency response function นะครับโอเคอันนี้ผมจะให้ดูเคสที่เราจะเทสเซตอัพส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับตามมาตรฐานนะอย่างอันเนี้ยเป็นการตรวจวัดค่าดัมปิ้งนะครับพอดีเรายังไม่ได้เรียนเรื่องดัมปิ้งเดี๋ยวเราเรียนเรื่องดัมปิ้งแล้วผมจะยกโยงมาตรงนี้อีกทีนึงนะครับถ้าเราจะวัดค่าดัมปิ้งของวัสดุเนี่ยเราก็จะต้องไปอ้างอิงตามมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งซึ่งที่ผมใช้นี่ก็คือ ASTM E756 นะครับพวกเราก็มีสิทธิ์ที่จะ access เข้าไปที่ ASTM ได้นะครับมีมาตรฐานการตรวจวัดพวกนี้เต็มไปหมดนะใน ASTM E756 ก็จะบอกมาว่าให้ติดตั้งยังไงประมวลผลยังไงนะครับซึ่งตามในรูปนี้นะครับผมก็มีการติดตั้งเซ็นเซอร์เอาไว้นะครับอันนี้คือ accelerometerแล้วก็เอาค้อนเคาะนะครับพอค้อนเคาะปุ๊บทางด้านขวามือด้านบนเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่า acceleration response คุณจะเห็นว่ามันค่อนข้างสวยอันนี้สัญญาณจริงนะครับแล้วก็ลูเข้าเหมือนกับที่คุณเรียนเรื่องอะไร single degree of freedom เลยใช่ป่ะเนี่ยเป็น viscous นะลูเข้าสวยงามนะครับแล้วก็สัญญาณที่ได้จากการเคาะของค้อนเนี่ยก็จะเป็นพีคขึ้นมาที่ค่อนข้างดีนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ทำตาม ASTM E756 นะครับคำนวณไปดูที่พีคของกราฟสเปกตรัมนะครับวัดมาที่แอมพลิจูดเท่านี้แล้วก็คำนวณออกมาเราก็จะได้ค่าดัมปิ้งเรโชนะครับนี่ก็เป็นเซตอัพแบบนึงในรูปนี้ก็เป็นการตรวจวัดโหมดเชฟก็มีนะครับเราต้องติดตั้งเซ็นเซอร์นะครับตามตำแหน่งต่างๆแล้วก็อาจจะใช้อิเล็กโตรไดนามิกเชคเกอร์เขย่าหรืออาจจะใช้ค้อนเคาะนี่ก็แล้วแต่นะครับันในรูปที่คุณเห็นอันนี้คือโหมดเชฟนะครับทางด้านซ้ายมือเนี่ยคือโหมดเชฟที่ได้จากการวัดจริงนะครับทางด้านขวามือเนี่ยโทษทีครับสลับกันทางด้านซ้ายมือเนี่ยเป็น FEA คือเราเขียนแบบมาแล้วก็รันโหมดเชฟคำนวณหาโหมดเชฟทางด้านขวามือนี่คือที่เราวัดจริงวิธีการก็คือเราติดเซ็นเซอร์ไปตามตำแหน่งต่างๆแล้วโทษทีครับเราอาจจะติดตำแหน่งเดียวก็ได้เราเอาค้อนเคาะแล้วก็ move ค้อนไปเรื่อยๆเคาะนะครับจากนั้นเราก็เอาข้อมูลสัญญาณที่ได้เนี่ยมาประมวลผลจะทำให้เราได้รูปร่างการฝันที่ได้จากการเทสมานะครับเป็นตามนี้นี่ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็เรียก ODS operational deflection shape เกิดจากการติดเซ็นเซอร์หลายๆตัวนะครับติดเซ็นเซอร์จำนวนมากพอสมควรนะครับแล้วก็เอาสัญญาณมาประมวลผลเช่นเดียวกันนะครับมันผมจะละคำว่าประมวลผลไว้เสมอนะครับแต่ให้คุณเห็นว่าแอปพลิเคชันของการติดเซ็นเซอร์เนี่ยมันนำไปสู่อะไรบ้างเพราะว่าเรื่องของการประมวลผลเป็นอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องยาวนี่ก็เป็นการทดสอบโมเดลนะครับขอเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับอันนี้นะครับเราก็จะเริ่มต้นที่นี่นะครับเอาเซตอัพเครื่องมือนะครับเครื่องนะครับเราเอาเซ็นเซอร์ติดเคาะไปตามจุดตำแหน่งหนึ่งอาจจะเคาะ3ครั้งแล้วก็ move ไปเคาะไปเลยนี่คือวิธีการตรวจวัดโหมดเชฟนะครับแล้วคุณก็เคาะไปจนครบทุกจุดเนี่ยนะครับแล้วหลังจากนั้นคุณก็จะได้อนิเมชันหน้าตาประมาณนี้ออกมานี่นะครับอันนี้คือโหมดเชฟนะครับแต่ละโหมดนี่เขาเลือกแล้วแต่ว่าเขาจะเลือกนะครับนี่สมมติเขาเลือกพีคที่1เห็นป่ะเห็นมั้ยนี่คือพีคที่1นี่ดูตามกราฟด้านล่างนี่จะเป็นพีคที่1นะครับก็จะมีรูปร่างการสั่นแบบนี้แล้วพอเขาขยับมาเป็นพีคอื่นนะครับ
นี่นะครับคุณจะเห็นว่ารูปร่างการสั่นมันจะเปลี่ยนไปนะก็เป็นงานวิเคราะห์ทางด้านไวเบรชันที่ใช้กันเยอะนะครับก็เรียกว่าโมเดลเทสติ้งการตรวจวัดโหมดของการโหมดของการสั่นสะเทือนนะครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีอีกนะแอปพลิเคชันค่อนข้างเยอะนะครับในเรื่องของการวัดไวเบรชันอันนี้นี่เป็นแพ็กเกจิ่งเทสติ้งนะครับเราก็จะเอาแพ็กเกจมาขยับไหมแน่นอนว่ามีมาตรฐานรองรับนะครับเนี่ยอย่างคุณทำขนส่งนะครับมีเอาผักใส่เอาไว้ใช่ไหมครับแล้วบรรทุกรถบรรทุกเอาไปขายนะครับเราก็จะต้องดูว่าแพ็กเกจของเราเนี่ยที่ซ้อนทับกันเนี่ยแพ็กแบบนี้เอาแพลตมาวางซ้อนกันแบบนี้นะครับพอวิ่งผ่านรูทนะผ่านการขนส่งเนี่ยมันก่อให้เกิดความเสียหายกับผลผลิตหรือเปล่านะก็มีการทดสอบนะครับในฟิวนี้ก็มีคนทำอยู่ทำงานในนี้ลักษณะนี้อยู่เยอะพอสมควรอันนี้นี่เป็นการวัดนะครับไวเบรชันที่เกิดขึ้นที่ที่นั่งของผู้โดยสารนะครับมีการติดตั้งแอคเซลโลมิเตอร์3แกนที่เบาะนั่งนะครับนี่ก็เมื่อหลายปีมาละทาง TGGS นะครับเชิญโปรเฟสเซอร์เบียร์แมนมานะครับแล้วก็ผมกับจันจักรก็เป็นผู้ร่วมไปติดเซนเซอร์ให้นะครับเราก็ทำเวิร์กช็อปกันเราก็จะเอาสัญญาณเนี้ยนะครับเอามาประมวลผลเพื่อตรวจสอบเรื่องของความสะดวกสบายความสบายในการขับขี่นะครับหรือเบาะนี่มีนั่งแล้วมันขับขี่แล้วมันเหนื่อยล้าหรือเปล่านะครับนี่ก็เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับพวกเรารวมถึงอันนี้ก็เป็นอีกงานนึงที่สนุกนะครับผมก็ไปกับอาจารย์จักรเราก็เอาเซ็นเซอร์ไปติดนี่อันนี้เราวัดโหมดเชฟของแผ่นคอนกรีตตัวนี้นะรวมไปจนถึงวัดค่าดัมปิ้งของแรงไอแผ่นคอนกรีตด้วยนะครับก็ติดเซ็นเซอร์ไว้แล้วผมก็เอาค้อนไปทุบนะครับมันมีค้อนวางอยู่แถวเนี้ยผมก็เป็นคนเอาค้อนไปตีอาจารย์จักรก็เก็บสัญญาณนะแล้วก็ประมวลผลคำนวณหาค่าดัมปิ้งตาม E756 เมื่อกี้แหละอันนี้นี่เป็นปัญหาแต่นี้ทำไม่จบนะอันนี้นี่เราวัดสัญญาณแล้วเราก็หายไปก่อนงานอื่นยุ่งนะครับเป็นศูนย์คอมข้างหน้านี่แหละเขาติดตั้งตัว Heat Exchanger ตัวนี้ใหม่นะครับก็จะเห็นว่ามีคอมเพรสเซอร์นี่คือคอมเพรสเซอร์นะครับเสียงดังมากเลยดังแบบทะลุไปอีกห้องนึงนะครับเขาก็เลยถามว่าจะทำยังไงดีนะผมก็ไปกับจันจักรไปวัดสัญญาณนะแต่ว่าก็ไม่ได้ทำอะไรต่ออันนี้เป็นงานโชว์นะครับที่สถาบันไทยเยอรมันเขาจัดขึ้นมานะครับนี่เขาเดโมน่าสนใจดีนะครับนี่ผมไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่าอาจจะไม่เห็นเขาเดโมคือเขาเอาไอ้ตัวสโตรบไลท์นี่คือสโตรบไลท์ไหมนะครับแล้วก็เราจะเห็นรูปร่างการสั่นของบีมจริงๆผมก็เคยถ่ายไว้ในแล็บนะครับนี่ก็เอาสโตรบไลท์ฉายแล้วก็ให้เห็นว่ามีรูปร่างการสั่นเกิดขึ้นอันนี้ก็อีกอันนึงนะครับไปกับอาจารย์จักรเช่นกันไปกับอาจารย์จักรก็เป็นบริษัท CPF นะครับอยู่ตรงบางนาตราดนี่แหละนะเขาบอกว่าเขามีปัญหาฮอปเปอร์ติดแล้วก็อยากจะเอาตัวเชคเกอร์ไปเขย่านะครับลองเขย่าดูนะครับแบกนี่ก็คืออิเล็กโตรไดนามิกเชคเกอร์นะครับสายอันนี้ก็คือสายพาวเวอร์นะครับก็แบกกันขึ้นไปโอ้โหตึก4ชั้นเหนื่อยมากนะครับแล้วก็ติดตั้งแต่นี้ก็มีปัญหาคือพอเขย่าปุ๊บไอ้ตัวนี้พังไปเลยนะครับก็เขย่าได้ครั้งเดียวนะครับสุดท้ายเขาก็มีวิธีแก้นะครับคือเอาแตรไปเป่าอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งที่สนุกดีเอาแตรไปเป่าแล้วก็ให้ตัวของที่ติดอยู่นะครับติดอยู่ตรงฮอปเปอร์เนี่ยมันเกิดไวเบรชันแล้วก็สลายตัวเองออกมานะของที่อยู่ในฮอปเปอร์ก็ไหลลงนะครับทางด้านขวาน่าจะเป็นรูปสุดท้ายแล้วทางด้านขวานี่ก็เป็นสมัยที่พวกเราทำงานในโอเพนเฮาส์นะครับเราก็เอากีตาร์ไฟฟ้าเนี่ยเอามาติดนะครับทางในรูปนี้ก็จะเป็นเชคเกอร์นะครับนี่อิเล็กโตรไดนามิกเชคเกอร์เรามี2ตัวก็เขย่านะครับวัดโหมดเชฟถ้าเกิดเข้าไปในห้องไวเบรชั่นบริเวณนี้ก็จะมีโปสเตอร์อยู่เราวัดโหมดเชฟของกีตาร์ไฟฟ้านี่นะครับโอเคนั่นก็เป็น
ทั้งหมดนะครับที่เกี่ยวข้องกันกับทั้งการวัดสัญญาณเซ็นเซอร์นะครับแล้วก็การประยุกต์ใช้ก็ออกจะเป็นเลคเชอร์ที่ยาวไปสักนิดหนึ่งต้องวันนี้ต้องขออภัยด้วยผมติดคุยธุระก็เลยมาเริ่มสายแต่จริงแล้วมันก็น่าจะอยู่ในเวลาพอดีนะครับถ้าเกิดใครสนใจหัวข้อตรงไหนหรืออยากให้ผมยกกรณีศึกษาอะไรมาเพิ่มเติมก็อาจจะทักมานะครับแล้วก็เราก็มาคุยกันอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับหรือคุณจะลิสต์เป็นหัวข้อไว้แล้วหดหน้านะเอามาเริ่มจุดประเด็นตรงนี้ผมสนใจงั้นก็ได้นะครับเอาเรื่องนี้ก่อนไม่ทราบว่าวันนี้มีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับอาจารย์คะครับเราสอบกันเริ่มสอบตอนบ่ายโมงของวันพุธหน้าใช่ไหมคะอาจารย์ใช่เราก็ส่งตอนสี่โมงเลยหรือเปล่าคะมันคงจะต้องเกินไปหน่อยอ่ะพอเราเริ่มบ่ายโมงกว่าจะเช็คชื่อเสร็จเนี่ยก็น่าจะบ่ายโมงครึ่งคือมันต้องทำเป็นพิธีนิดนึงว่าให้พวกเราเตรียมบัตรนักศึกษาเอาไว้นะครับแล้วก็ผมเรียกชื่อคุณก็โชว์บันทึกเอาไว้ว่าคุณมีตัวตนจริงๆนะครับแล้วก็น่าจะให้ส่งห้าโมงอ่ะพวกเรามีเรียนต่อป่ะวันนี้น่าจะเผื่อเวลาไว้ให้ชั่วโมงหนึ่งครับประมาณห้าโมงอะไรอย่างเงี้ยน่าจะพอทันไหมทำสามชั่วโมงแล้วก็เผื่อส่งไว้ชั่วโมงหนึ่งกี่ข้อนะคะอาจารย์ห้าข้อโอเคบอกเลยก็ได้ข้อหนึ่งนะครับเหมือนจริงๆแล้วมันคือแบบเดียวกันกับข้อสอบเก่านะคุณไปซ้อมทำข้อสอบเก่ามาแล้วก็มีเพิ่มกากบาทไปข้อหนึ่งเท่านั้นเองโจทย์อื่นๆก็จะคล้ายๆกันกับข้อสอบเก่าขอให้คุณไปทำข้อสอบเก่ามาเอาข้อสอบเก่ามาถามผมก็ได้แล้วก็จะแจ้งไว้เหมือนกันถ้าเกิดพวกเราต้องการเวลาติวนะครับนัดผมมานะอาจจะเป็นมืดๆวันไหนก็ได้ดึกๆเนี่ยคุณโดนไอ้นี่อยู่แล้วนี่เคอร์ฟิวไปไหนไม่ได้ใช่ป่ะคุณก็ลองดูว่าวันไหนที่พวกคุณสะดวกกันเตรียมโจทย์มาถามผมนะว่าข้อนี้ทำยังไงหรือต้องการที่จะให้ย้อนหลังไปอธิบายหัวข้อตรงไหนเพิ่มเติมนะครับก็นัดเวลามาแล้วก็เดี๋ยวผมส่งลิงก์ซูมแล้วเราก็มาเจอกันโอเคถ้าเกิดไม่มีคำถามเกี่ยวกับเลคเชอร์วันนี้นะครับผมก็ขอจบเลคเชอร์วันนี้ไว้เท่านี้นะครับถ้าเกิดใครมีคำถามเรื่องอื่นหรือว่ามีประเด็นอื่นๆยังไงก็อยู่ต่อได้สำหรับคนที่มีธุระหรือจะไปทานข้าวอะไรก็เชิญนะครับก็ขอจบเลคเชอร์วันนี้ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ